ันนะคะวันนี้1กรกฎาคม2561นะคะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้ทางกรุงศรีแอสเซทตั้งใจนะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมาดูแนวทางการลงทุนตามรอยเซียนนะคะแล้วก็จะมีมุมมองนะคะจากผู้ที่อยู่ในแวดวงของ Asset Management มาร่วมพูดคุยด้วยตลอด2ชั่วโมงนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีแรกที่จบไปปิดติดลบไป 9.91% นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถือว่าดัชนีตอนนี้ 1,595 เนี่ยต่ำที่สุดในรอบ10เดือนด้วยนะคะ Market Cap หายไปแล้วนะคะ 1.4 ล้านล้านบาทต่างชาติขายไปค่ะ 180,000 ล้านบาทสถาบันกับรายย่อยอย่างเราซื้อไปนะคะพวกเราเนี่ยซื้อกันไป 110,000 ล้านบาทว่าได้ว่าต่างชาติขายไปมากน้อยแค่ไหนพวกเราก็ตามเก็บมากน้อยเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมการลงทุนไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยที่ปรับฐานลงนะคะตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันแม้ว่าในฝั่งอเมริกายังพอเห็นเป็นเชิงบวกได้บ้างถ้าเทียบในรายครึ่งปีนะคะคำถามที่นักลงทุนถามก็คือเราไม่อยากรู้อดีตเราอยากรู้อนาคตนะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ต้องยอมรับนะคะว่าประสบการณ์ในอดีตของเสี่ยป๋องเองนะคะซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นไทยมากว่า26ปีผ่านรอบวิกฤตมาแล้วหลายรอบโดยเฉพาะรอบใหญ่ๆหรือแม้แต่รอบย่อยๆที่เราเผชิญกันอยู่ณขณะนี้ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าประสบการณ์ของเสี่ยป๋องเองนะคะจะเป็นทิศทางที่ดีนะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกท่านในที่นี้รวมถึงมุมมองของผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกคุณเกียรติศักดิ์ด้วยนะคะก็จะมาแนะนำว่าถ้าตลาดหุ้นเป็นแบบนี้เรามีโอกาสในการลงทุนตลาดไหนอีกบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เราได้จัดสรร asset allocation กันนะคะดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะเสี่ยป๋องคุณวัชระแก้วสว่างนักลงทุนมืออาชีพเป็นเซียนหุ้นแล้วก็เป็นไอดอลนักลงทุนไทยชื่อดังทีเดียวค่ะท่านที่สองคุณเกียรติศักดิ์ปรีชาอนุสรณ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบลจ.กรุงศรีค่ะเชิญค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลายคนอยากทราบเรื่องของประสบการณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่มาก่อนจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนค่ะเสี่ยป๋องก็คือหลายคนบอกว่าโอ้โหเสี่ยป๋องเนี่ยเราคุ้นเคยใครมางานนี้เพราะว่าอยากฟังเสี่ยป๋องโดยเฉพาะบ้างคะหลายท่านโอ้เกือบทุกท่านเลยคุณเกียรติศักดิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับเสี่ยป๋องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยคืออะไรคะก็อย่างที่เคยพูดตามรายการนะครับก็เริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็ย้อนอดีตนิดนึงสำหรับพวกพี่ที่ยังไม่รู้ประวัติผมนะฮะก็เกริ่นสั้นๆว่าเล่นหุ้นตั้งแต่26มิถุนายน2535ค่ะปีนี้ก็26ปีพอดีนะครับเพิ่งผ่านไปหมาดๆก็เล่นตอนแรกก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่อยากรวยอย่างเดียวแล้วก็เหมือนเราหลายๆคนใช้หูอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็โทรหาพวกผู้ใหญ่ในสมัยนั้นนะคนที่แนะนำให้ผมซื้อหุ้นครั้งแรกก็คือคุณแม่ของเจ้าของ Millennium Auto ปัจจุบันเนี่ยเป็นคุณแม่ของพวกจุ๋ยพี่แจงพี่จิมอะไรพวกนี้ก็สมัยนั้นเขาเล่นหุ้นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเจอมาม่าอยู่เลยมาม่าก็ยังเล่นหุ้นอยู่ก็ยังสนุกอยู่ตอนนั้นจำได้ไหมคะหุ้นตัวแรกแบงก์กรุงเทพครับแน่นอนที่สุดตอนนั้นตอนที่ผมเล่นหุ้นใหม่ๆ Market Cap อันดับหนึ่งก็คงไม่พ้นนักลงทุนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็คงต้องไม่พ้นปตท.เนาะ ใครก็ต้องซื้อ Market Cap อันดับต้นทั้งนั้นค่ะสมัยนั้นก็เล่นอะไรไม่เป็นตอนนั้นราคาเท่าไหร่คะตอนนั้นสปิดพาจากพา100เป็นพา10ใหม่ๆอยู่ประมาณ68บาทโอ้โหตอนนี้ตัวนั้นอยู่มั้ยคะตอนนั้นมีสตังค์เล่นอยู่นะได้เงินมา 500,000 แต่เล่นอยู่ประมาณ 300,000 เพราะว่าไม่กล้าเล่นมาร์จิ้นตอนนั้นก็เอา 200,000 ไปฝากไปฝากตัวแล้วก็เขาจะให้เล่นผมก็เหลือเงิน 300,000 ไปซื้อน่าจะซื้อไป2ตัวซื้อบิ๊กแบงค์เทพกับ BKP กรุงเทพโปรดิวซ์ซึ่งมันรวมกันไปหมดแล้วฮะรวมเป็น CPF แล้วสมัยนั้นจะมี CPNE CP ก็จะมีบางกอกโปรดิวมี CP Not Eat อ่ะแล้วเขาจับรวมเป็น CPF ตัวเดียวแล้วก็ซื้อ2ตัวเนี่ยแล้วก็แรกๆเล่นแล้วก็นะใครเล่นแบงก์ก็รู้อยู่ฮะโทรไปเช็คราคาทุกวัน 68 สลึงเราสมัยก่อนไม่มีสลึง68 50 69 68 50 69เดี๋ยว68อยู่เงี้ย3เดือนหุ้นผมไม่ไปไหนเลยชักเริ่มลมปานแตกซ่านแล้วเริ่มแบบอึดอัดใช่ไหมคะชักเริ่มแบบเฮ้ย
ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วก็เห็นพวกหุ้นซิ่งทั้งหลายอ่ะโอ้โหซิลลิ่งกันเราก็พยายามหลังจากนั้นก็เลิกสลัดแบงค์ทิ้งก็มาเล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยโอ้ดีมากเลยฮะเพราะขึ้นระเบิดเลยฮะพอร์ตจากไม่กี่แสนเนี่ยกลายเป็นหลายล้านนะจากหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเหล่านั้นใในช่วงนั้นไม่ได้เล่นหุ้นใหญ่เลยหลังจากนั้นมาเนี่ย หลังจากนั้นมาสัก 4-5 เดือนได้ก็เริ่มแปลงร่างแล้วเริ่มทนไม่ไหวก็แต่โชคดีที่ว่าอินเด็กซ์มันขึ้นตอนที่ผมเล่นเนี่ยถ้าใครไปดูกราฟนะครับมีกราฟโชว์ไหมวันนี้ที่ฝากมา2รูปอ่ะมีสไลด์ไหมคะก้าวมีสไลด์มาป่ะที่ผมฝากอย่างเงี้ยฮะ ผมเริ่มเล่นตอน700กว่าจุดนะครับอันนี้มันมีไฟป่ะมีไฟใช่ไหมเป็นสีได้ไหมกดยังไงอ่ะตรงกลางบนเอาว่าประมาณ199เล็งเอา1990เห็นไหมฮะ199ถัดมาไอ้เนี่ยผมชี้ตรงนี้กดตรงไหนนะกดตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยครับ700กว่าจุดเห็นไหมฮะอันนั้นคือตอนที่เจ๊ปองเริ่มเข้าไปหลังพฤษภาธมินพอดีพฤษภาธมินมัน17พฤษภานะฮะผมเล่นนี่ทางสะดวกมากเลยครับเพราะเขาตีกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านอะไรฮะท่านสุจินดาลาออกแล้วแล้วก็ใช่ไหมฮะที่ม็อบมือถือท่านอาจจะจำได้กันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางสะดวกเลยครับก็ขึ้นไป 1,700 ภายใน1ปีก็เกิดเศรษฐีน้อยที่ชื่อว่าวัชระแก้วสว่างจากไอ้ป๋องก็เริ่มเป็นท่านป๋องเริ่มเป็นคุณป๋องอะไรนะจากพอหลักแสนก็เป็นหลายล้านแต่จุดวิบัติมันคืออะไรรู้ไหมฮะเริ่มเป็นอะไรนะพ่อแม่ก็เริ่มภูมิใจโอ้ลูกฉันเก่งเติมเงินให้แถวเนี้ย199เกือบ997พอดีโหสุดยอดเลยมันเป็นอะไรที่ฟินมากที่แบบโอ้โหอายุยังน้อยอายุ20ต้นๆโหชิวตอนนั้นจบยังคะเรียนจบยังคะเริ่มตั้งเล่นตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปี3ฮะแล้วก็จนเรียนจบเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายหุ้นเลยฮะพ่อแม่ก็เข้าไปช่วยเติมค่ะตอนที่อยู่ปี4เนี่ยเป็นปีที่รุ่งมากโอ้โหแบบปีทองว่างั้นเถอะพอร์ตเยอะเลยอ่ะพอร์ตจากหลักแสนนะกลายเป็นผมว่าน่าจะ 4-5 ล้านซึ่งเยอะนะครับขึ้นไปได้ขนาดนั้นแต่ที่มันแย่คือพ่อแม่มั่นใจปั๊บเติมมาเลยทีเนี้ยกองทัพใหญ่มาเองเลยทีนี้เติมมาเยอะไหมคะตอนนั้นโอ้เยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยน่าจะเติมหลายสิบล้านนะครับแล้วที่สำคัญนะคืออะไรรู้ไหมไม่ได้ขายเลยไอ้ที่เคยกำไรตั้งแต่เริ่มต้นน่ะขายไม่เป็นเนี่ยใครบอกว่าผมเล่นไวไม่ผมเนี่ยโคตรดีไอเลยจะบอกให้ตอนนั้นนะติดหุ้นจนไม่เคยขายเลยครับจนกระทั่งลงมานะผมมาขายตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ขายประมาณสัก 3-400 จุดก่อนลง200เพราะอะไรรู้ไหมครับกำขี้ดีกว่ากำตดเว้ยตอนนั้นคือตังพ่อแม่ก็เติมมาแล้วด้วยก็ตังเขาทั้งนั้นแหละตอนหลังไอ้ตังเขาทั้งนั้นแหละมันผมไม่มีตังอยู่แล้วเป็นเด็กนักเรียนยังไงก็เอาพ่อแม่มาแต่ไอ้ตอนเอามาน้อยๆอ่ะกำไรเยอะแต่ตอนเอามาเยอะๆไม่ใช่กำไรน้อยนะขาดทุนขาดทุนเยอะด้วยโอ้แย่เลยครับผมเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยพอมาเรียนกราฟแล้วถึงได้รู้ตอนแรกด้วยความที่ไม่รู้นะทุกท่านลองดูรูปนี้นะเห็นไหมฮะขึ้นไปเนี่ยเรากลับไม่ขายใช่ไหมฮะแล้วดูสิครับว่ามันพักตัวทีกี่ปีตรงเนี้ยเห็นไหมครับกว่าจะวิ่งแล้วตรงเนี้ยมันทำสามเหลี่ยมลูกใหญ่ข้างบนเลยมันหลุดลงเนี่ยตามภาษาเทคนิคต้องทำไงครับคัดแล้วป๋องทำไงถั่วถั่วมันอยู่นั่นแหละถั่วมันจนโอ้โหถั่วจนยอมแพ้เองอ่ะอู้ไม่ไหวแล้วค่ะผมสรุปสุดท้ายตอนนั้นเอาเงินที่บ้านมา60ล้านนะพ่อแม่มีตังค์ครับพ่อแม่โอเคแล้วแต่เขาก็ยังดีที่เขาไม่ได้ให้ทั้งก้อนกับผมนะ เขาให้บางส่วนมาไม่งั้นเขาคงพับไปด้วยแต่ว่าพ่อผมอ่านขาดถ้าให้มันหมดตูนแน่ ก็เลยให้มาไม่เยอะแต่ว่าเหลือกับบ้านประมาณ20ล้านที่เหลือกับบ้านนี่เหลือตัวไหนรู้ไหมครับก็เหลือแบงค์3ตัวท่านก็รู้ว่าเหลือแบงค์3ตัว BBL TFB แล้วก็ SCB เหลือแค่3ตัวก็ไอ้แบงค์ข้างเคียงก็เจ๊งไปหมดเลยใช่ไหมศรีนครเงี้ยมหานครเงี้ยพวกพี่อาจจะจำได้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นหุ้นกันอะไรเงี้ย
โอ้โหแบบมันไม่คิดอะว่าจะเจ๊งแบงค์ผมเนี่ยเจ๊งหนักกับพวกไฟแนนซ์เอกธนกิจฟินวัน GF นะฮะสีมิตรครับนวัฒนกิจธนสยามซึ่งธนสยามนี่ไม่คิดว่าจะเจ๊งเลยเนาะไม่น่าเจ๊งเลยอะแล้วมันก็เจ๊งสีมิตรนี่ผมรอดบุดบิดเลยเอาเงินฝากออกจากสีมิตรทันพี่หนึ่งสวัสดีครับหมอเพิ่งเห็นพี่หนึ่งนี่เจ้าของซิมโฟนีนั่งอยู่นี่นะครับมากับลูกชายใช่ไหมครับมาฟังประสบการณ์ด้วยนะลูกชายเก่งนะครับเนี่ยซื้อเน็ตฟิกตั้งแต่ร้อยกว่าเหรียญโอ้ตอนนี้ยิ้มเลยนะคะค่ะแล้วตอนนั้นพอล้างพอร์ตเลยไหมคะตอนที่ตกมา200กว่าจุดตกมาตอนแรกสู้เราก็อย่างเงี้ยฮะผมก็พยายามหาหนังสือมาอ่านทุกคนมันอ่านเข้าข้างตัวเองหมดอ่ะมันไม่มีใครรู้อ่ะใช่ไหมทุกคนก็ได้แต่มีความหวังว่ามันจะกลับมาผมก็รอจนกระทั่งยังนึกถึงคำสุดท้ายเลยนะครั้งสุดท้ายเลยไปขอเงินเมียเงินแต่งงานเมียที่เหลืออยู่ตอนแต่งงานมีเงินรับไหว้แปดแสนใช่ไหมพ่อผมให้ผมก็เอาเงิน400,000ของเมียมาซื้อฟินวันไปแล้วตอนร้อยบาทนะตอนร้อยบาทซื้อไปแล้วล็อตหนึ่งเสร็จปั๊บยังไงรู้ไหมก่อนจะปิดอ่ะวันสุดท้ายที่มันฟลอร์ที่ราคา3.80 บาทแล้วเนี่ยเหลืออีก400,000โทรไปขอเมียบอกเนี่ยเชื่อผมเถอะต้องถัวแล้วล่ะเชื่อป๋องเธอเนี่ย เรามี100,000ใช่ไหมเราซื้อ3 บาททุนถัวเหลือ40 กว่าบาทเมียผมบอกไม่เอาแล้ว ลูก2 คนแล้วจะไปถัวอะไรเราเหลือตังค์แค่400,000-500,000เก็บไว้บ้างเออก็เลยยังโมโหเมียเลยวันนั้นนะแต่งเลยมันใส่เป็นพอมันชัดเป็นมันซื้อไม่ได้เพราะวันรุ่งขึ้นมันปิดเมียก็เลยเหลือเงิน500,000ไว้ไม่งั้นเสร็จผมแน่เพราะผมมั่นใจมากเลยอารมณ์แวบขึ้นมาตอนนั้นกูถัวแน่นอนเพราะ100,000มันไม่มีทางได้คืนต้องถัวให้ได้โชคดีที่ขอวันนั้นแล้วเมียไม่ให้ก็เลยซื้อไม่ทันพอซื้อไม่ทันวันรุ่งขึ้นปิดครับโชคดีของเมียเลยเหลือเงินก้อนนั้นมาทำทุนตอนหลังคือปิดไปเลยแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฟินวันก็ไม่ได้คืนเลย ก็คือซีโร่ไปเลยครอบครัวผมโดนฟินวันไปประมาณ20 ล้านตัวเดียวนะไอ้ที่ว่าลงทุนไป60 ล้านเนี่ยมันเป็นฟินวันแค่20 1 ใน 3นะคะแย่เลยครับแล้วก็ที่เหลือกลับมาก็คือธนาคารตอนนั้นสัดส่วนของธนาคารประมาณ3 ตัวเนี่ยแหละครับเยอะไหมคะสัดส่วนก็เยอะกว่าพวกไฟแนนซ์นะแต่ว่าบังเอิญว่าฟินบันมันศูนย์เลยไงฟินบันมันศูนย์เลยแต่ว่าแบงค์3 ตัวที่ขายเหลือมูลค่าก็ประมาณ20 กว่าล้านนะผมซื้อโอ้โหในพอร์ตเยอะไปหมดอ่ะที่TPI Polin น่ะติด300อ่ะใครมีบ้างครับใช่ไหมขาดไป30 กว่าบาทมีทรูด้วยมีทรูประมาณไม่ถึง100อ่ะตอนนั้นเป็น TA Telecom Asia ก็ขายไปประมาณ30อ่ะทุกวันนี้มันยังขึ้นไปไม่ถึงเลยนะใช่แล้วก็มีหลายตัวฮะที่ขายออกมามีตัวนึงที่รอดออกมาจากการซัสเปนแล้วผมรีบขายคือเกียรตินาคินอ่ะเขาซัสเปนไปตอน10บาทมั้ง10บาทหรือ9บาทแล้วพอเปิดมาผมก็ได้ขายประมาณนั้นน่ะ9บาทพอเขารอดแล้วไม่เจ๊งมันขึ้นมา80เราก็ไม่รู้อะตอนนั้นคือแบบว่ามันเป็นเงินที่เขาสตาร์ทผมไปหลายปีมากอะไม่สนใจแล้วว่าให้กูได้เงินสวรรค์กลับมาขายแม่งเลยโอ้โหแม่งวิ่งไปออกลูกออกหลานจำได้ไหมมี KK Wall KK Wall เยอะไปหมดเลยอันนี้เราก็ไม่รู้ไงอันนี้ก็มีที่รอดกลับมาแต่จะบอกทุกคนว่าที่ผมโชว์กราฟแล้วบอกคุณก้าวว่าให้เอากราฟมาเนี่ยเพราะว่าถ้าผมไม่เห็นกราฟเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าชีวิตผมอยู่ตรงไหนผมถึงบอกทุกคนว่ากราฟไม่เคยหลอกใครเราต้องดูกราฟบางคนเขามาบอกให้เราซื้อหุ้นเนี่ยท่านจะรู้ได้ไงว่าเส้นทางชีวิตของหุ้นตัวเนี้ยมันคืออะไรเขาบอกเราเป็นตัวเลขอ่ะแต่เราไม่รู้เลยว่า3 เดือนที่แล้วอ่ะหุ้นตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่สมมติหุ้นตัวเนี้ยขึ้นมา100 นึงแล้วอ่ะแต่3 เดือนที่แล้วมันอยู่40อ่ะถ้าคุณเห็นกราฟก่อนคุณจะซื้อเต็มพอร์ตไหมไม่มีทางสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครรู้มันไม่มีใครกล้าหรอกถ้าคุณวาดรูปภูเขาให้เขาดูว่าตอนนี้คุณอยู่บนยอดดอยแล้วเนี่ยถามว่าจะกลัวไหมกลัวทุกคนแหละฮะแต่พอเขาพูดมาเขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณอยู่ตรงไหนใช่ไหมเขาบอกเป็นราคามาคุณไม่รู้ถูกไหมแต่พอคุณรู้ปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ๆเป็นขึ้นมาสไปค์แบบเนี้ย
มันก็แน่นอนแหละใครก็ต้องระวังแล้วถ้าใครไปเรียนกราฟเพิ่มเนี่ยดูแพทเทิร์นกราฟจะรู้ว่ามันคือสามเหลี่ยมลูกใหญ่มากข้างบนพอมันหลุดลงเนี่ยต้องคัดแล้วนะแต่เมาอย่างเราถัวโอกาสดีละถัวถูกมากด้วยตอนนั้นหลังจากโอกาสขนาดนี้ว่าเย็นเงินเย็นผมละโคตรกลัวคำนี้เลยนะใครพูดว่าเงินเย็นเนี่ยมึงได้เย็นแน่นคือแบบว่าแช่ฟรีซเลยใช่ฮะเพราะว่ามันจะไม่กลัวถูกไหมฮะท่านอย่าทำเวลาซื้อหุ้นอย่าทำตัวเป็นเศรษฐีโอ้ยฉันเงินเย็นไม่กลัวแต่ต้องเชื่อกราฟไว้ก่อนผมว่าถ้าใครเล่นกราฟแล้วมีวินัยนะไม่มีทางเจ๊งแต่ต้องมีวินัยนะครับไม่ใช่เล่นกราฟเสร็จโทรหาเพื่อนเฮ้ยเอาไงวะมึงไม่ขายกูอยู่ด้วยเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยแหละพาพังเพราะปอบประโลมกันเองนะชมรมเมาเนี่ยจะต้องหาประเด็นดีมาพูดกันเฮ้ยมันมีมุมนี้นะเว้ยรอวันนู้นก่อนกอดคอกันตลาดหุ้นนะครับ3วันชีวิตเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่ใช่รอกันได้ท่านต้องเชื่อปัจจุบันใช่มั้ยแล้วเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเสียน้อยๆท่านต้องรีบกลับทางเสียน้อยๆต้องรีบเสียแต่ถ้ายังได้น้อยๆไม่ต้องขายก็ได้รอ บางคนเนี่ยนะเยอะเทรด3ช่องกำไรขายแล้วขาดทุน10ช่องถือก็ได้วะ คือมันเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมก็เป็น VI จำเป็นนะ อันที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นมาหมดแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ฮะทุกวันนี้ก็ยังมีหุ้นติดเพราะผมยังพูดกับเพื่อนเลยเมื่อต้นปีเนี่ยทำไมผมมีความรู้สึกอยากเป็น VI วะโอ้แม่งพีคทุกทีเลยความรู้สึกนี้มันมาเวลาหุ้นพีคทุกทีเลยอารมณ์ผมมันอารมณ์มันพีคเลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเออที่ผ่านมากูเล่นเร็วไปเพราะว่าสงสัยกูต้องเป็น VI กับเขานี่ผมทุกวันนี้ปกติผมจะพอร์ตว่างเวลาหุ้นลงนะตอนนี้ก็มีหุ้นอยู่ 10% ซึ่งไอ้ 10% นี้ก็ขาดทุนหนักขาดทุนหนักแล้วก็แต่ละตัวนี่คือขายไม่ได้ฮะต้องไปเราเอี้ยมึงช่วยบิดกูหน่อยว่ามันไม่มีบิดให้ขายเลยเวลาขายใช่ไหมผมถึงบอกว่าส่วนใหญ่ผมพูดออกอากาศเนี่ยผมจะเล่นหุ้นบิ๊กแคปนะฮะแต่ที่ติดเนี่ยติดหุ้นสมอลแคปขายไม่ได้เพราะเป็นบิ๊กแคปเนี่ยมันเคลี้ยงสบายใช่ไหมซื้อง่ายขายสะดวกแต่เวลาจะรวยเนี่ยมันจะรวยช้าใช่ไหมพอหลังจากนั้นมาช่วงนี้เขาถึงมีพวกบล็อกเทรดมาให้ใช้ใช่ไหมคนจะนิยมใช้บล็อกเทรดกันเพราะว่าเลเวอเรจสูงใช่ไหมเปิดพอร์ต1บาทซื้อได้ถึง15บาทอ่ะเวลาหุ้นขึ้น 1% ท่านกำไร10ใช่ไหมเวลาขึ้น10กำไร100ทุกคนคิดอย่างนี้หมดแต่ไม่เคยคิดว่าเวลาขาดทุนทำไมผมถึงออกมาเตือนคนนะใน Facebook ผมก็มาเตือนเรื่องบล็อกเทรดเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่ามันอันตรายเพราะว่าจะมีน้องๆมาหาผมก็จะมาเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังเราก็ช่วยกันปลอบก็ถามว่าสมัยพี่เจ๊งพี่ทำไงก็ทำใจเนาะไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่อดทนให้มันผ่านมาเห็นไหมแต่ผมรู้เยอะเพราะว่าน้องๆจะมาปรึกษากันผมถึงได้รู้แล้วก็ออกมาเตือนว่าบล็อกเทรดเนี่ยปวดฉี่ยังต้องอั้นเลยคือต้องเฝ้าคือเข้าห้องน้ำทีเดียวชีวิตเปลี่ยนเอานี่ผมพูดเรื่องจริงใครที่เล่นบล็อกเทรดเนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆนะครับไอ้ประเภทท้องผูกอืดไม่ออกขึ้นมามึงตายเลยมันนาทีต่อนาทีเลยเวลามันขายนะคือเวลามันเปลี่ยนทางบางคนช็อตไว้มันสวนขึ้นกันเร็วแล้วเดี๋ยวนี้การลงทุนไม่หมูมีนอกจากบล็อกเทรดที่ทำให้ดีมานด์ซัพพลายมันบิดเบือนแล้วเนี่ยยังมีโรบอทอีกโรบอทผมเนี่ยแพ้โรบอทนะตอนนี้แพ้หุ่นยนต์พอเขาสามารถซื้อหุ้นทีเดียวพร้อมกันได้เป็น10ตัวเลยฮะอัตโนมัติเลยมันสั่งเลยแต่อย่างเนี้ยมนุษย์ต้องคลิกใช่ไหมผมนี่ยังพัฒนากว่ารายใหญ่รุ่นเก่าที่เขายังต้องสั่งอยู่นะเขาต้องสั่งมาร์เก็ตติ้งผมนี่ตาดูมือคีย์ทุกวันนี้ทำเองหมดยังไม่ทันโรบอทเลยครับเพราะว่ากว่าผมจะคีย์เสร็จมันซื้อไปแล้ว10ตัวไม่ใช่แค่หุ้นตัวนั้นนะมันสามารถสั่งพร้อมกันได้เลยซึ่งคอมพิวเตอร์ทำได้คนทำไม่ได้อย่างนี้การลงทุนในวันนี้เทียบย้อนกลับไปยากกว่าดีเยอะนะยากกว่าเดิมขึ้นครับเพราะว่าคนเก่งขึ้นแล้วก็คนก็ขี้เกียจขึ้นใช้เครื่องทำงานใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะลงทุนจริงเนี่ยมันต้องหาหุ้นแล้วลงทุนยาวจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ยอมรับว่า
ถ้าจะไปหากินรายวันไม่ได้แล้วสู้เขาไม่ได้แล้วต้องเล่นยาวยาวของเสียป๋องนี่ก็กราฟสวยซื้อจริงๆถ้าคนเล่นเทคนิคเป็นเนี่ยมัน2อาทิตย์ต้องรู้เรื่องแล้วถ้าเราดูว่ากราฟสวยแล้วเราซื้อแล้วหุ้นยังไม่ขึ้นก็มึงดูผิดแล้วทีเนี้ย มันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยมันไม่หมู่ก็จ่าแล้วมันจะต้องทำอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเทรดรายวันนี่ตอนนี้ผมยอมแพ้เลยเมื่อกี้ผมก็ยังคุยให้น้องเฟิร์นฟังว่าปีนี้ตอนแรกก็รอดแล้วขายหุ้นไปตั้งแต่มีนาเมษาแล้วแต่ว่าเขาเรียกอะไรฮะที่เขาเขียนว่าอะไรเจอเซียนนั้นจริงต้องเติมไม่เอกเป็นเซียน คือมันตกมาเราก็มีความโลภเราก็พอร์ตว่างนะเอาซะหน่อยวะซะหน่อยซื้อเข้าไปโดนพอคัดปั๊บมันเด้งปั๊บโมโหซื้อปั๊บอ้าวเฮ้ยอะไรวะแม่งหยุดอ้าวขายก็ได้วะโดนหลอกขายเอ้าแม่งเด้งอีกเชี่ยเนี่ยโมโหอยู่เงี้ยโมโหไปโมโหมามันทำบัญชีมาร์เก็ตติ้งบอกพี่ติดลบแล้วพี่นี่เอาเว้แม่งติดลบจริงเว้ยนั่งทำบัญชีติดลบแต่ติดลบนิดหน่อยผมก็เลยหยุดเนี่ยผมหยุดมาเลยเนี่ย2อาทิตย์กว่าแล้วคือได้ไปนั่งดูมันวันนั้นโมโหอยากซื้อมากเลยแต่ซื้อหมื่นหุ้นยังขาดทุนอยู่นะก็คือขอให้มันได้ดังผมอะมันสบายใจซื้อปั๊บลงคือมันเราบางทีนะเราต้องอะไรนะระงับความกระหายของเราด้วยเงินเราเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อเห็นไหมโดนแต่ถ้าเราเล่นเยอะจะโดนเยอะเล่นน้อยก็โดนน้อยแต่รู้ว่าโดนเราจะได้ไปบอกเพื่อนเราที่มันบูตลอดเวลาได้เนี่ยก็กูเล่นให้มึงดูเดี๋ยวไม่งั้นบอกก็พี่ผิดจังหวะเองอ้าวบางคนมันเก่งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพอร์ตจริงมันเป็นยังไงอยากดูเหมือนกันเนี่ยแต่เวลาคุยกันทีเนาะไม่รู้ว่ากราฟิกบ้างหรือเปล่านะตามเฟซบุ๊กอะผมไม่อยากจะอวดพอร์ตผมเลยเนี่ยบอกว่าพอร์ตเราขาดทุนใช่ไหมแต่พอร์ตพวกที่เขาโชว์กันโอ้โหบางคนกำไรกันเป็นล้านใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีสอนหุ้นนะมีน้องคนนึงเห็นวันนั้นส่งมาให้เล่นหุ้นแค่3ปีจากเงิน 300,000 บาทนะมีเงินเท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้3ปีที่ผ่านมานะ300ล้านเราก็พองมึงต้องเอาไปแทงหวยแน่ๆเลยมันต้องถูกหวยมากลายเป็นมาหลายร้อยมาสำนักไหนวะเนี่ยร่างทรงไหนบอกมันแน่ๆเลยมันไม่มีทางอ่ะมันจะเล่นหุ้นอะไรวะ300,000แล้ว3ปีนี้ด้วยนะคะ3ปีนี้ด้วยนะสุดท้ายทำไงแม่เปิดคอร์สนั่นแหละอยากปล่อยของเก่งมากไง 300,000 เป็น300ล้านมาเก็บตังค์คนละ 40,000 คนเรียน100คนเท่าไหร่ละ4ล้านโอ้โคตรชิลเลย ผมเนี่ยบรรยายมาเป็นร้อยๆหนาแล้วนะ ตั้งแต่ผมออกสื่อมาตั้งแต่ปี47ตอนนั้นพอร์ตผมประมาณสัก 7-80 ล้านน่ะออกสื่อมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยได้ค่าสอนเลยนะ ผมไม่เคยเก็บตังค์ใครนะ เขาบอกว่าจะมาให้ตังค์ผมไม่เคยรับนะแต่จะให้ของผมรับแต่ถ้าให้เป็นเงินผมไม่ใช่อาชีพผมแล้วถ้าผมพูดผิดท่านจะได้ด่าผมไม่ได้เพราะเป็นอาจารย์ไปรับตังค์เขาอ่ะคุณยังไม่ถูกเลยแล้วคุณไปรับเขายังไงใช่ไหมแล้วจะไปเก็บกันแพงเก็บกันนิดๆหน่อยๆก็พอใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะเชื่อผมดิผมก็เป็นเมามาก่อนผมก็โดนมันกินจนกระทั่งผมกลัวแล้วก็หาวิธีถามว่าวิธีอะไรที่ผมรอดมาได้ก็ไอ้กราฟเนี่ยแหละครับเสี่ยป๋องเริ่มเรียนกราฟตอนไหนคะนี่ฮะเล่าต่อนะครับถึงตรงนี้เลิกเล่นเลยตอนนั้นมีลูก2คนโหแย่มากเลยครับมองหน้าลูกเอาอะไรกินวะโชคดีพ่อแม่ผมดูแลทุกอย่างผมโชคดีพ่อ พ่อแม่เนี่ยฮะคือมันผิดตั้งแต่ไม่ขายแล้วแถมพ่อแม่ก็ไว้ใจเราเราก็ไม่รู้ว่าเด็กอะเราก็มองโลกสีเขียวอะสดใสไปหมดสดใสเหลือเกินอายุกู20-21แม่งมีตังค์ตั้งหลายล้านโอ้ยคิดเป็นลูกคิดล้างแก้วเลยปีนู้นปีนี้จะมีเท่าไหร่โอ้แม่งหลังจากนั้นแตกโพไม่รู้เลยโหแย่เลยครับเนี่ยแล้วกว่าผมจะมาเรียนกราฟนี่คือนี่แหละครับผมมาเรียนแถวนี้ฮะนี่มันเด้งมา500ใช่ไหมครับค่ะจาก200เด้งมา500ตอนนั้นซื้อยังคะเริ่มยังคะยังไม่เริ่มเล่นกราฟมาเริ่มเล่นกราฟตอนไหนรู้ไหมตรงนี้500แล้วท่านคิดดูแม่งลง200ใหม่อือรอบนี้แหละครับรอบนี้แหละเป็นรอบที่ได้เล่นจริงจังแล้วได้เล่นเป็นอาชีพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขอพ่อแม่เลยว่าจะเอาชนะให้ได้
ต้องมานั่งเฝ้าแล้วต้องเล่นเป็นอาชีพแล้วผมก็เจออาจารย์ผมคนหนึ่งเขาก็นับถือเป็นอาจารย์เขาเป็นรายใหญ่เนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆผมนะอ้วนๆเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาใช้กราฟเก่งมากเลยคิดบอกได้ไหมคะว่าอาจารย์ท่านนี้เขาปิดตัวเขาไม่ยอมเปิดเผยทุกวันนี้เขาเป็นรายใหญ่พอร์ตหลายพันล้านอยู่แต่เขาไม่ค่อยเล่นแล้วเขาไปสายธรรมะเริ่มปรงละเขาแบบคือเหมือนคงอิ่มตัวแล้วอาจารย์เขาก็แบบเฮียเขาไปทางธรรมะแล้วนะก็ไปเจออาจารย์เขาก็กดกราฟเก่งมากเลยเราก็หูนึกว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์นะก็เลยถามเขาเขาเปล่าเขาเป็นนักลงทุนแล้วเขาเรียนเองผมบอกไปเรียนที่ไหนซื้อหนังสือมาอ่านเองพี่ชายผมก็ไปหาหนังสือเก่าๆเป็นซีล็อกมาให้ทฤษฎีมันเหมือนกันหมดอย่างที่ผมบอกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยหนังสือเทคนิคซื้อไม่ถูกเลยครับเก่งกันทุกคนเลยว่าแต่ละคนเซียนเต็มไปหมดเลยค่ะนะรวยหมื่นล้านรวยโอ้โหไม่รู้จะรวยอะไรแล้วเยอะไปหมดเลยใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าทุกคนเนี่ยออกมาปล่อยของกันเต็มที่วิธีฉันเนี่ยประสบความสำเร็จสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมเป็นกระดาษซีล็อกเองนะที่ผมเนี่ยคือปี1999เนี่ยครับประมาณเนี่ย99ทับ2000เนี่ยผมก็เอาชีซีล็อกอะมาอ่านแล้วก็ไปนั่งดูไปกดกราฟตามถึงได้รู้อดีตว่าโอ้โหที่ผ่านมาเห็นไหมครับพอใครไม่เคยดูกราฟว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหนพอไปกดดูจากตรงนี้ใช่ไหมฮะผมไปกดดูอดีตตอนนั้นยังไม่มีตรงนี้ถูกไหมกดดูผมแม่งแบบโอ้โหรู้งี้ขายตั้งแต่ข้างบนรู้งี้เรียนกราฟตั้งแต่แรกถูกไหมค่ะคำว่ารู้งี้แหละมันทำให้ผมรู้เงี้ยเลยต้องมาสู้ว่าเราจะทำไงก็ได้ไม่ให้พูดคำนี้หรือพูดคำนี้น้อยที่สุดถ้าเรารู้งี้แสดงว่าถ้าเราย้อนกลับไปเราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นใหม่แพทเทิร์นนี้ในอนาคตเราจะทำไหมไม่ทำแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราทำแน่ผมถึงได้บอกทุกคนว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับท่านต้องเรียนเองใช้หูได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นแล้วอย่าไปใช้หูกับทุกคนนะฮะร้อยคนร้อยความคิดท่านต้องรีบคิดเองให้ได้ครับระหว่างเพื่อน3คน2คนเนี่ยขายไม่ขายพอคนนึงบอกขายคนนึงบอกไม่ขายอ๋องั้นขายกันไม่ขายถือเอาบวกกันหาร2พอดีเออบวกกันหาร2ถูกมั้ยฮะแล้วพอผ่านไปท่านโอ้โหรู้งี้เชื่อไอ้คนดีกว่าเชื่อไอ้คนที่ขายดีกว่าไม่ได้ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นต้องห้ามโทษใครต้องเชื่อตัวเองแล้วต้องคิดเองได้เมื่อไหร่รอดถ้าตราบใดยังฟังชาวบ้านนะรอดยากเชื่อผมเพราะถ้าท่านคิดเองท่านจะรู้เงินท่านสดไม่สดแห้งไม่แห้งเย็นไม่เย็นใครจะไปรู้ท่านน่ะถูกไหมฮะสมมติเงินท่านเงินร้อนแล้วท่านไปเล่นแบบเย็นได้ไหมไม่ได้ถูกไหมท่านก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วท่านสมมติว่าเพื่อนจะรู้ไหมว่าท่านไปซื้ออะไรบล็อกเทรดซึ่งบล็อกเทรดมันเป็นอาชีพไม่ได้นะบล็อกเทรดนี่ขาดทุนแค่ 5% นี่หมดแล้วนะกินไป 70% กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องแล้วแต่ท่านแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองพอเรียนรู้ได้ตัวเองเมื่อไหร่ก็จะเป็นหลังอย่างนั้นผมก็เริ่มใช้กราฟแล้วท่านเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมพอมันทะลุขึ้นผมออลอินเลยฮะผมก็กลับมาตรงนี้แหละครับช่วงนี้ที่ช่วงผมที่ผมกลับมาเนี่ยระยะเนี้ยผมกำไร480%กว่าน่ะเกือบ5เท่านะครับค่ะคือที่มันวิ่งเนี่ยนะมันวิ่งปีเดียวครับตรงนี้ไซด์เวย์กี่ปีครับ4ปี3ปีเวลาวิ่งปีเดียววิ่งแค่ประมาณ 5-6 เดือนเองครับหุ้นที่แลนลี่ช่วงนั้นคือ 2003 ประมาณเดือนพฤษภาวิ่งไปจนถึงมกราครับนั่นนะแลนลี่ที่เหลือหลอกขายอีก3ปีแล้วก็ทิ่มขึ้นไปหน่อยแล้วก็กดเห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งรอบนี้วิ่งเยอะรอบนี้วิ่งหลังจากนั้นมาผมดูกราฟตลอดเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีสัญญาณขายยังไม่ทันเป็นสามเหลี่ยมหลุดลงเลยนะสัญญาณขายของหุ้นมันมีหลายอย่าง MACD ตัดลงก็ได้ Modify Stall ตัดลงก็ได้ Directional Indicator ตัดลงได้หมด MACD Week MACD Month ตัดลงทุกคนอยากขายแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องอ่านข่าวสารด้วยนะฮะไม่ใช่ดูแต่กราฟอย่างเดียวนะครับทุกคนผมยืนยันนะครับว่าฟันดาเมนทัลสำคัญที่สุดเพียงแต่ว่ากราฟเนี่ยจะทำให้ท่านน่ะถูกจังหวะและเวลาเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าท่านไปซื้อหุ้น
ที่ไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะนะกราฟมันสวยยังไงสุดท้ายสูงสุดก็สู่สามัญท่านไปดูเนี่ยมันจะแต่งยังไงมันก็ไปไม่รอดไปถามอนาลิสต์อนาลิสต์บอกโอ้ PE ถูกมาก100กว่าเท่านะเตรียมตัวไอ้ PE 100กว่าเท่าเห็นไหมในที่สุด PE ก็ลงมาเพราะอะไรครับราคามันลงมาด้วยใช่ไหมหุ้นบางตัวที่ PE 100มาต้นปีตอนนี้เหลือ40แล้วไม่ใช่มันถูกลงนะราคาลงไม่ใช่ PE มันดีขึ้นนะราคามันลงมาใช่ไหม PE มันก็เท่าเดิม EPS เท่าเดิมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูด้วยว่า PE ตลาด10กว่าเท่าถ้าท่านไปซื้อหุ้นที่มี PE 100กว่าเท่าแสดงว่าการคาดหวังมันสูงพอประกาศงบถ้าผิดหวังเนี่ยมันโดนลงโทษแรงเพราะคนที่ aggressive แล้วกล้าให้เล่นหุ้น PE 100เท่าเนี่ยแสดงว่าเขาต้องคาดหวังว่าหุ้นตัวนั้นจะเติบโตสูงจะมีโกรทสูงแต่พอประกาศงบออกมาคนละเรื่องเนี่ยท่านระวังนะฮะไอ้คนที่ซื้อ PE 100เนี่ยมันผิดหวังมันก็จะเสียใจแล้วก็คัดออกมาเพราะฉะนั้นเราจะรอดได้ไงก็ดูกราฟใช่ไหมท่านดูกราฟท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพอเขาขายกราฟมันก็แดงแล้วพอร์ตลงแล้วมันยังบอกกูไม่ได้ขายไม่ได้ขายเป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะกราฟฟ้องอยู่แล้วมันมีให้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่ผู้บริหารเนี่ยขายแต่ไม่แจ้งไม่แจ้งตลาดแล้วพรรคพวกไปถามไม่เคยขายขายก็ต้องแจ้งแล้วสินั่นไงมันเพิ่งแจ้งเนี่ยแจ้งออกมาทีหลังก็คือมันเสียค่าปรับวันละ 5,000 แจ้งช้าก็ปรับไปดิแต่ขายข้างบนได้เงินใบบานเลยบางทีไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะเขาขายเขาไม่จำเป็นต้องแจ้งเลยนะครับเขาแจ้งช้าเขาบอกเลขาเขาทะเลาะกับผัวไม่มีเวลาแจ้งตลาดก็ได้หรือมันมีอะไรต่อมีอะไรที่มันสามารถเป็นข้ออ้างได้ใช่ไหมเพราะนั้นท่านจะเอาตัวรอดจากหุ้นได้ท่านต้องคิดเองแล้วต้องหาระบบใช่ไหมเครื่องบินจะระเบิดแล้วท่านต้องเลือกแล้วจะอีเจ็คตัวเองออกมาหรือว่าท่านใส่หลวงปู่โตอยู่ตกเครื่องบินตกไม่ตายไม่ใช่ ต้องอีเจ็คออกมาถูกไหม ทำอะไรก็ได้ออกมาให้รอดค่ะเรียกโอ้ยของกูแน่นอนหลวงปู่โตรุ่นไม่ตายรุ่นอะไรอมพาไว้ ไม่รอดใช่ไหมต้องหาทางรอดค่ะผมถึงบอกว่าส่วนใหญ่รายใหญ่เนี่ยที่รอดมาทุกวันเนี่ยพรรคพวกที่รู้จักกันสนิทกันเสียปูเฮียจึงพี่ยักษ์เนี่ยเสียนเรศอะไรทั้งหลายเนี่ยที่รอดมาได้เนี่ยเจ็บมาทั้งนั้นไม่มีใครเดินแล้วชิวหรอไม่มีหรอกครับแต่ละคนนี่โอ้โหถ้าไปเปิดหลังเนี่ยแผลเต็มหมด ใช่ไหมค่ะ แต่ตอนนี้อาจจะมีครีมดีๆมารักษาแผลได้หมดแล้ว นะแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ลืมอดีตกันหรอกครับทุกวันเนี่ย2-3 วันที่ผ่านมาผมก็มีคุยกับพี่ๆรายใหญ่ทุกคนก็ระวังตัวกันมากคนรุ่นผมรุ่นเก่าเนี่ยจะระวังตัวหมดผมอาจจะเป็นเด็กในกลุ่มพวกเขาเพราะว่าผมเล่นหุ้นตั้งแต่เรียนนะพวกเสียๆตอนนี้เขา60กันหมดละมีผมมา45เพราะผมเล่นตั้งแต่เรียนแต่ว่าทุกคนนะประสบการณ์มันไม่ได้เป็นอายุมันเป็นช่วงเวลาที่เราผ่านมาอย่างพี่ๆเขาเนี่ยยังผ่านมาตั้งแต่สมัยแบ็คมันเดย์ผมนี่ยังดีนะโดนแค่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งซึ่งมันก็ไม่แค่เนาะถ้าใครดูจากกราฟแล้วนี่60ก็ไม่แค่แล้วค่ะถามว่าใครที่เล่นหุ้น700แล้วขึ้น 1,700 เนี่ยสุดท้ายมันลงมา200ใครจะคิดอ่ะถ้าถามว่าทุกวันเนี้ยณเวลาเนี้ยจาก300ขึ้นมา 1,800เอ๊ะทำไมกราฟมันหายไปมันหายป่ะหายเนาะน่าหายอ๋อผมดูหายค่ะ 1,800 เนี่ยจาก380ขึ้นมา 1,800 มีคนเขียนกันแล้ววันก่อนบอกจะลงมา 1,000 ต้นนะก็เริ่มมีคนพูดแล้วเหลือ3หลักก็มีคนพูดแล้วแต่คนคนเดียวกันก็พูดว่าจะไป 3-4,000 เหมือนกันซึ่งผมก็พูดนะเนี่ยจากรูปเนี้ยไหนๆอธิบายแล้วผมอธิบายเลยนะว่าจากรูปเนี้ยนะครับผมนับอย่างนี้นะฮะผมนับว่าตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นของประเทศไทยตั้งแต่ปี2518เนี่ยเริ่มสตาร์ทที่100จุดเขาขึ้นไป 1,789.16 จุดเนี่ยตั้งแต่วันที่4หรือ5มกรานะครับ2537เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด19ปีตรงเนี้ย
ผมเรียกมันว่าขาหนึ่งแกลนซูเปอร์ไซเคิลนะเป็นภาษาไทยคือขาหนึ่งโคตรใหญ่ครับขาหนึ่งโคตรใหญ่แล้วก็ขาเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ขานะครับก็คือเขาก็นับกันนะอัน1 2 3 4 5นะครับนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยจะมี A B C เป็น2นะฮะอย่างเงี้ยเขานับเป็น2ใหญ่คือ A B และ C มาจบตรงนี้แต่บางคนจะนับเป็น A B และ C ซึ่งมัน C มันสั้นไปไหมมันสั้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเลยนับว่าตรงนี้เป็น C คือตรงนี้เป็น A B แล้ว C ลงมาจบอันนี้เพิ่งจบ2อันนี้คือ2โคตรใหญ่ใช้เวลากี่ปีรู้ไหมครับ19เท่ากันไอ้14พูดถึง14นะตรงเนี้ยจากปี2008นะครับวิ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเกือบ10แล้วครับถ้ากันยาเนี้ยอีก3เดือนก็จะ10ปีผมกำลังเดาว่าตรงเนี้ยมันคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่ามันเป็นขา3โคตรใหญ่ซึ่งขา3โคตรใหญ่เนี่ยหรือขา3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาผมคิดว่าน่าจะมากกว่า19ปีซึ่งจะไปจบตรงไหนผมว่า 3-4 พันนั่นแหละแต่ทำไมช่วงนี้มันลงเพราะว่า1มันขึ้นมาจาก388จุดขึ้นมา 1,850 เนี่ยเยอะไหมครับเยอะถามว่าถ้าตรงเนี้ยมันจบขา5ย่อยใน1ใหญ่ใน3โคตรใหญ่มันต้องลงอะไรต่อฮะมันต้องลง2ถ้ามันลง2มันจะใช้เวลากี่ปีครับผมว่าไม่น่าต่ำกว่า2ปีในการปรับตัวถ้ามันปรับตัวเราก็รอแล้วก็หาจังหวะค่อยซื้อใหม่ซึ่งตัวผมก็คาดผิดนิดนึงนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะขึ้นมาอีกรอบนึงมา 1,900 ประมาณเดือนมิถุนาปรากฏว่ามันไม่ขึ้นเลย มันลงอย่างเดียวเลย จนแสดงว่าน่าจะจบขาใหญ่ไปแล้ว ผมเลยเดาว่าอาจจะจบขา5ไปแล้วตรงนี้ครับตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5ตรงนี้ก็จะเป็น A B C จบเพื่อจะจบขา2แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะลงมากน้อยแค่ไหนค่ะกราฟบอกไหมคะดูไว้ค่อนข้างเหมือนจะจบแล้วถามว่ามีโอกาสจะกลับไป 1,900 ได้ไหมก็มีนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนจะจบแล้วหมายถึงว่าจบขาหนึ่งใหญ่ในขาหนึ่งใหญ่มันก็จะมี5ขาย่อยถูกไหมฮะขาหนึ่งใหญ่ใน3โคตรใหญ่ซึ่งถ้าจบหนึ่งใหญ่ปั๊บมันจะต้องลง2แล้วมันค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วล่ะเพราะมันลงมาลึกเหลือเกินเนี่ยตรงเนี้ยนะลงมาค่อนข้างลึกแล้ว MACD มันตัดลง MACD week ต่ำ0มันเริ่มโชว์ทรายว่ามันค่อนข้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะว่าท่านก็รู้ว่าโลกเรามันเป็นโลก globalize ค่ะเป็นโลกเสรีทางการเงินแล้วเงินมันโฟลว์ไปได้ทั่วโลกใช่ไหมเงิน QE ที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนอเมริกาเขาปั๊มเงินได้เพราะเขามีนิวเคลียร์เขาปั๊มได้ปั๊มไม่ต้องมีอะไรประกันเขาไม่มีอะไรสำรองเสร็จปั๊บเงินก็ออกมาซื้อหุ้นทั่วโลกพอถึงเวลาเขาขึ้นดอกนะครับเงินก็โฟลว์กลับค่ะนะก็เหมือนที่เขาเขียนกันว่า QE unwind ก็คือ QE ที่ออกมาเยอะๆเนี่ยดึงกลับพอดึงกลับปั๊บประเทศเราก็เล็กเห็นไหมนี่ขายออกมา 6,000 กว่าล้านเหรียญเองถ้าเทียบกับเมืองนอกแล้วมันจิ๊บจ้อยมากใช่ไหมขายมาทั้งหมดยังเล็กกว่า market cap เซี่ยวหนึ่งของบริษัทใหญ่ๆของเขาเลยแต่มันกระทบกับบ้านเราก็เลยทำให้ทำไมเราถึงโอ้ยทำไมฝรั่งขายไม่หมดทุกคนก็ว่าการเมืองนู่นนี่นั่นผมว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันลงทั้งเอเชียลงหมดเพราะนั้นมันเป็นชะตากรรมที่ต้องเจอพร้อมกันแต่นี้จะแยกให้ดูว่าอย่างช่วงเนี้ยที่มันเกิดวิกฤตเนี่ย2008ลงมาเนี่ยปี2008ที่ลงจาก900ลงมา300เนี่ยตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมคะซับไพรม ซับไพรมผมถามว่าเกี่ยวอะไรกับไทยไหมแทบไม่เกี่ยวเลยทำไมหุ้นไทยลงก็ลงเพราะว่าโฟลว์ตอนนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยมันมีบริษัทชื่อ Lehman Brothers เจ๋ง Lehman มีหุ้นไทยอยู่เพียบเลยครับทั้ง AIA ก็งอนแงนท่านจำได้ใช่ไหม AIA เกือบปิดตัวนะครับ AIA ก็ต้องขายแอสเซททั่วโลก
ขายทุกอย่างเพื่อเอาไปพยุงนะแล้วก็รีแมนนี่ถึงก็ปิดเลยเจ๊งเพราะนั้นรีแมนต้องขายแอสเซททั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยขายเละเลยเพราะนั้นใครที่รอดไปแล้วไปซื้อคืนสบายถึงบอกว่าคนที่เล่นกราฟเนี่ยอาจจะได้เปรียบคนไม่เล่นกราฟตรงที่ว่าจะได้ส่วนต่างบ้างแต่ก็บางทีถ้าขายแล้วไม่กล้าซื้อคืนอาจจะตกรถได้เหมือนกันบางทีถ้าใครที่เป็น VI แล้วมั่นใจแล้วถูกตัวถ้าท่านมั่นใจว่าถูกตัวท่านก็ถือไปถูกไหมเพราะว่าถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดโอ้โหสวิงน่าดูเลยถูกไหมฮะสวิงกันจนงงอ่ะเพราะว่ามันต้องมีคนคิดต่างเพราะส่วนใหญ่คนที่คิดต่างถึงจะรวยถูกไหมถ้าคิดเหมือนกันหมดมันหากินง่ายมันยากมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเพราะจุดเนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามีแรงขายจากเมืองนอกนะถ้าอธิบายช่วงนี้นะครับเป็นแรงขายจากเมืองนอกถามว่าพื้นฐานไทยมีอะไรเปลี่ยนไหมก็ไม่มี GDP โตการคาดการโตเลือกตั้งเลือกตั้งก็ประกาศแล้วปีหน้าแน่นอนนะฮะแน่ไหมคะปีหน้าโอ้โหท่านประกาศอย่างนี้แล้วปีหน้าอยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองท่านก็พูดมาแล้วว่ากุมภาแต่ว่าผมก็ตอนแรกก็ดีใจใช่ไหมที่ว่าโดนไปรอบๆเพราะอะไรเพราะท่านนายกก็พูดว่าเลือกตั้งผมก็พอวันจันทร์มาก็ใส่เลยได้แล้วเอ้ามันดีใจเลือกตั้งได้แค่ครึ่งชั่วโมงเลยแล้วมันก็ลงทำตัวไม่ถูกใครจะไปคัดเลยตอนแรกก็รอจนวันรุ่งขึ้นค่อยคัดโดนแล้วกูโดนทีนี้ก็เลยรู้ว่าที่ลงมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งแล้วเพราะทุกคนรู้แล้วว่ามีเลือกตั้งตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับมีครับผมว่าไปถามแม่ค้าหนมคกข้างๆเขายังรู้เลยว่านายกท่านพูดแล้วว่าเลือกตั้งกุมภาใช่ไหมอย่างน้อยถ้าดีเลย์ไปก็มีนาเมษาก็แป๊บเดียวแต่ปีหน้ารอมาต้อง4ปีกว่าแล้วรออีกหน่อยเป็นไรคือผมว่าเรื่องเลือกตั้งมันจบแล้วมันไม่ใช่ข่าวอะไรแล้วมันเป็นทุกคนรู้แล้วว่ามีไม่ใช่ข่าวใหม่แต่ว่าที่มันลงเนี่ยเอ๊ะทำไมลงผมก็เช็คจนรู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แต่ถามว่าเมื่อไหร่หมดใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะช่วย Facebook ไปบอกด้วยหมดแล้วเสียป๋องลุยได้แต่อย่าหลอกผมนะถูกไหมเพราะทุกคนไม่มีใครรู้ถ้าขายหมดเมื่อไหร่สวนได้เพราะว่าอย่างตรงนี้ฮะพอเขาขายหมดเลเมนมาเธอจบแล้วมีเชฟเลยครับขึ้นชันมากขึ้นแบบนั้นเพราะมันไม่ได้ลงเพราะเราแย่มันลงเพราะว่าเพราะนั้นใครที่ไปซื้อตอนนั้นโชคดีเพราะน้องๆที่เกิดมาเนี่ยรอบนี้เด็ก VI เกิดใหม่ที่มาเป็นเสียหลายพันล้านกันเนี่ยไม่เคยเจอรอบเจ็บปวดเพราะว่ามีแต่ความสุขครับชีวิตน่าอิจฉากว่าผมเยอะเลยฮะเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าตอนไหนด้วยถูกไหมถ้าท่านเข้าตอน300กว่าจุดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเหมือนผมอ่ะผมเข้าตอน700ขึ้นไป1,700จุดภายใน1ปีนะชีวิตผมดีมากเลยนะแต่ผมไม่คว้ามันไว้เพราะผมไม่รู้นะผมถึงก็ได้ออกมาบอกชาวบ้านว่าให้ไปเรียนกราฟไม่ต้องเชื่อผมเชื่อกราฟเสียปองคะคนอย่างผมไม่สามารถเขียนกราฟได้กราฟเนี่ยจริงๆมีที่เราบอกว่าเทคนิคอลเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยพื้นฐานที่ทุกคนควรมีหรือว่าควรรู้เนี่ยแค่ไหนคะก็จริงๆก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมไอ้อย่างเนี้ยไอ้เขียวเขียวเหลืองเหลืองแดงแดงเนี่ยคือ candlestick candlestick ก็เหมือนแท่งราคาของหุ้นนะเขียวก็แสดงว่าวันนั้นมันปิดบวกค่ะเหลืองแสดงว่ามันปิดเท่าเดิมแดงแสดงว่ามันปิดลบใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันขึ้นมาเยอะๆคนส่วนใหญ่มันจะเป็นเขียวถ้าแดงเยอะๆก็คือลงหนักใช่ไหมฮะแล้วเส้นทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย moving average moving average คืออะไรคือเส้นค่าเฉลี่ยของราคานั้นๆแต่ละเส้นก็จะมีแตกต่างกันไปนะฮะอย่างสีเขียวผมก็ใช้ exponential 10วันสีฟ้า25วันสีม่วง75วันสีแดง200วันแต่อันนี้มันเป็นกราฟมันก็แสดงว่าเป็นระดับเดือนมันจะเป็นการบอกไงครับว่าราคาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยใน100วันที่ผ่านมา10วันที่ผ่านมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วท่านก็เอาไปยึดว่าเอ๊ะหุ้นตัวเนี้ยปกติถ้ามันหลุด10วันเมื่อไหร่มันไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นเส้นศักดิ์สิทธิ์ของผมเลยนะ10กับ25เนี่ยเพราะว่าคนเล่นสั้นอย่างผมอะถ้ามันหลุด2เส้นเนี้ยมันจะต้องพักตัวยาวค่ะส่วนใหญ่หลุด10วันนี่ผมเพ่นละผมไม่รอละเพ
เห็นแล้วไปหาตัวอื่นที่มีแพทเทิร์นที่กำลังขึ้นผมถึงไม่เคยเล่นหุ้นขาลงหุ้นขาลงผมเล่นไม่เป็นใช่ไหมที่ท่านอาจจะเคยได้ยินคำของคุณปีเตอร์ลินช์ที่เขาบอกว่า don't catch a falling knife อ่ะเวลามีดมันตกลงอ่ะอย่าไปจับมีดที่กำลังตกลงรอให้มันปักพื้นแล้วก็หยิบเพราะว่าเราไปโชว์เหนืออย่างผมเนี่ยเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โชว์เหนือกูแม่งเซียนหยิบโบยบาดมือเราจะรู้ได้ไงเราจะไปจับด้ามมันอ่ะใช่ไหมมีดเนี่ยเขาเรียกเปรียบเทียบว่า don't catch a falling knife อย่าจับมีดตอนนี้กำลังตกรอให้มันปักพื้นแล้วค่อยๆหยิบอาจจะซื้อแพงกว่าเขาแต่ไม่โดนบาดใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยโดนบาดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยตูดแล้วตูดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเทคนิคมันมีหลายศาสตร์ใช่ไหมอย่างเดือนที่แล้วที่ผมเล่นเนี่ย MACD Day Divergence ชัดเจน MACD Day Divergence เป็นไงมันขึ้นไป3วันมันตกมา100จุดเลยทีเนี้ยจากที่ Divergence วันนั้นแล้วเด้งไป 1,700 ต้นๆมันตกมา 1,580 เลยเนี่ยเห็นไหมคือว่าสัญญาณซื้อแต่สัญญาณซื้อเนี่ยท่านต้องตีให้ออกบางทีคนไปเชื่อสัญญาณซื้อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือไอ้แท่งราคานี้ครับถ้าแท่งราคามันลงแต่สัญญาณยังไม่ลงท่านเชื่ออะไรก่อนครับเชื่อแท่งราคาราคาเพราะว่าแท่งราคามันคือเงินในกระเป๋าท่านนะครับอินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยเท่านั้นเองนะถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันโหดนะครับถ้าใครพอเป็นเทคนิคแล้วจะรู้ว่า MACD Divergence เนี่ยถ้าเป็นอเมริกาเนี่ย Divergence ลูกเดียวอ่ะหุ้นมันเด้งระเบิดแล้วประเทศไทยมันลงมาถามชื่ออีก4ลูกแสดงว่า Divergence 4ลูกคือราคาจะลงมาอีก4ช่วงราคาผมเจอมาหมดแล้วผมถึงบอกว่าไอ้ใครที่มาบอก Divergence แล้วซื้อมึงช่วยไปดูปีนี้นะที่เจอมาแล้ว4ลูกมันบอกโอ้โหพี่ชีวิตพี่ผ่านมาเยอะจริงๆคือไดเวอร์เจนแรกใครก็ซื้อแล้วไงคนนึกว่าถูกแล้วแต่จริงไม่ใช่มันลงไปอีก4ช่วงซึ่งมันก็ถึงบอกว่าท่านต้องเรียนรู้ให้ได้จริงๆนะค่ะแล้วถ้าใครเล่นเองไม่ไหวเนี่ยผมก็เชื่อว่านะไปซื้อกองทุนก็ไม่เลวเขาไม่ได้สตังค์ผมนะแต่หมายถึงว่าผมพูดว่าบางครั้งผมเข้าใจเพราะเขามีทีมงานเขามีทีมงานมีมืออาชีพผู้จัดการกองทุนเราไม่ถ้าเราไม่มีแล้วเรามีงานประจำเนี่ยบางทีท่านก็เลือกเอาว่าท่านจะเลือกกองไหนกองที่มันท่านไปดูผลตอบแทนย้อนหลังเขาว่ากองไหนที่เขาโอเคถ้าท่านใครที่ซื้อ LTF IMF ได้ก็มันก็เงินสวรรค์อ่ะจริงๆต้องเสียภาษีไปแล้วอ่ะแล้วก็แค่ยืดอายุไปอีก5ปีค่อยได้เงินก็เซฟค่ะสำหรับคนที่ไม่นั่นแต่ถ้าใครจะเล่นเองนะครับแนะนำว่าทำเองนะครับแล้วก็เชื่อคนได้แต่อย่าเชื่อนานเพราะเงินเป็นของเราแล้ว1สมอง2มือช่วยได้แล้วก็เรียนรู้ไปให้หมดฟันดาเมนทัลสำคัญที่สุดแล้วก็เทคนิคอลตามมาแต่เทคนิคอลเนี่ยไปมามันจะเป็นอะไรที่มันใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือขายมันก็เลยกลายเป็นส่วนสำคัญส่วนผมเนี่ยเทคนิคอลสำคัญมากถ้าไม่ได้ดูกราฟจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าไม่เห็นกราฟนี่ลงทุนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไม่เห็นของอ่ะคือถ้ามาบอกแต่ราคาเราบางทีเราไม่กลัวไงถูกไหมฮะเพราะเราไม่เห็นใช่เพราะเราไม่รู้บอกอ้าวซื้อตัวนี้เลย100นึงไปเมืองจีนแล้วอีก2ปี300ขายที่เมืองจีนขายกันมันซื้อไปอาบเป็นยังไงก็ไม่รู้น่ะกินกันใหญ่ราคาลงมา40บอกจีนไม่เวิร์คแล้วกว่าคุณจะรู้คุณต้องรู้จากอะไรครับกราฟมันลงแล้วพอมันหลุด80ต้องทำไงครับซื้อเพิ่มไม่ใช่ ถ้าคนรวยก็ซื้อไปแต่ถ้าใครที่เล่นสายเทคนิคส่วนใหญ่เขาจะหนีกันก่อนแล้วออกมานั่งดูคือบางครั้งแพ้ถอยเพื่อออกมาไม่ใช่แพ้บางคนไม่ยอมอ่ะไม่ได้อายเขาอายใครแล้วก็คุณอย่าไปบอกใครดิ ต้องอายตัวเองถูกไหมบางทีอายเพื่อนไม่อายเพื่อนเดี๋ยวหักหลังเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนยังไม่ขายบอกเอาถ้าอย่างเงี้ยตายนะถ้าเล่นหุ้นถ้ามัวแต่แคร์เพื่อนแคร์อะไรเนี่ยไม่ได้ต้องแคร์ตัวเองครับเห็นไหมครับผมลากซะยาวเลยดีเลยค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาถามว่าเราพื้นฐานที่เสียป๋องดูเนี่ยดูยังไงนะคะเพราะจริงๆเสียป๋องพูดย้ำตลอดนะคะว่าเทคนิคอลมีไว้สำหรับการเมดิซิชันการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับใครที่เล่นไม่ยาวมากนักเหมือนเสียป๋องนะคะแต่ต้องดูพื้นฐานก่อนด้วยติดตามข่าวสารด้วยนะคะเพราะว่าเสียป๋องเองเนี่ย
ตลอดเวลาเทรดคืออยู่ห้องค้าตลอดไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ให้ใครกวนด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสมาธินะคะเดี๋ยวค่อยมากลับถามเทคนิคอีกทีนึงสิ่งที่เสี่ยป๋องบอกไว้ตลอดประมาณสัก50นาทีนี้นะคะ1ก็คือต้องลงทุนด้วยตัวเองใช้หูได้แค่ช่วงแรกนะคะแต่สุดท้ายถ้าฟังแล้วก็จะรู้ว่านี่คือประสบการณ์จริงตลอด26ปีเรียนรู้นะคะผิดพลาดขาดทุนจนกระทั่งวันนี้รู้ว่าตัวเองเป็นสไตล์ไหนใช้กราฟแบบไหนและอะไรเป็นกราฟที่คอนเฟิร์มในสไตล์การลงทุนของตัวเองด้วยนะคะอดทนนานมากนะคะกว่าที่จะกลับมาอีกรอบนึงมีวินัยนะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเคว้ๆบ้างนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญคือวินัยในการลงทุนแล้วก็ทุ่มเททำงานหนักนะคะเสี่ยป๋องถือว่าการลงทุนคือการทำงานแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดในการลงทุนเองสิ่งหนึ่งที่เสี่ยป๋องบอกไว้แล้วคือกองทุนรวมก็เลยอยากให้คุณกิติศักดิ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วกองทุนรวมนะคะถ้ามองแล้วเนี่ยตลาดที่ผ่านมาในการลงทุนเองไม่ง่ายแล้วกองทุนรวมนะคะในการลงทุนโดยนักลงทุนมาซื้อกับทางด้านของแอสเซทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้เสี่ยป๋องพักเหนื่อยก่อน นะครับพูดมาเกือบชั่วโมง ครับก็เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะได้ค่ะก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบลงทุนเองนะกับซื้อผ่านกองทุนรวมเนี่ยคือถ้าท่านลงทุนเองเนี่ยท่านมีโอกาสได้เลนจ์กำไรเนี่ยมันจะกว้างมากนะก็คือถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยจากรายย่อยก็เป็นรายใหญ่นะฮะกำไรเนี่ยเขาไม่นับกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะเขานับกันเป็นเด้งนับกันเป็นเด้งใช่ค่ะเด้งก็เท่าตัวหนึ่งนะครับกองทุนเนี่ยโอกาสที่จะปีนึงจะเป็นแบบเป็นเด้งเนี่ยมันไม่มีอยู่ละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในแง่ของตัวดาวไซด์นะฮะในแง่อีกฝั่งนึงเนี่ยจากรายย่อยนะฮะย่อยยับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือละนะฮะหรือว่าการทุ่มเทของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนเนี่ยโดยตามมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วกันนะฮะโดยมาตรฐานโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแคปเจอร์เทรนด์ใหญ่ได้นะครับมันก็ขึ้นได้ตามตัวเศรษฐกิจนะฮะตามกำไรของตลาดที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปดาวไซด์มันก็อาจจะน้อยกว่าแล้วยิ่งถ้าจริงๆมันลงนานๆเนี่ยมันก็ได้เล็กที่มันล้อไปกับตัวภาพเศรษฐกิจใหญ่ๆอยู่แล้วแหละครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอกาสดีนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเหมือนหุ้นแหละค่ะคือกองทุนรวมเนี่ยก็เยอะมากนะคะในตลาดเนี่ยมีเป็นกว่าพันกองทุนเลยนะคะเวลานักลงทุนเขาจะเลือกเนี่ยนะคะเราบอกว่าเลือกหุ้นต้องดูพื้นฐานนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของเทคนิคอลมาใช้ในการตัดสินใจแล้วกองทุนรวมเลือกยังไงอะคะครับก็จริงๆเนี่ยหุ้นผมว่ามันสไตล์การลงทุนมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันมีหลายสไตล์นะมันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะลงแบบสไตล์ไหนท่านจะเป็นแบบเทคนิคก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยถ้าหัวใจท่านก็ต้องอ่านกราฟให้เป็นเข้าเร็วออกเร็วสัญญาณบอกขายก็ต้องขายลักษณะนั้นนะฮะอาจจะเล่นตามข่าวอีเวนต์ริเวนอะไรอย่างเงี้ยนะบอกจะมีข่าวหรือว่าจะได้สัมปทานจะเปิดกี่สาขาจะอะไรอย่างนั้นนะฮะถ้าข่าวมันออกมาแล้วหรือข่าวมันไม่จริงเนี่ยอันนั้นท่านก็ต้องเทคแอคชั่นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในแง่ของตัวกองทุนนะฮะก็จะเป็นอย่างของกรุงศรีเนี่ยก็คือสไตล์พื้นฐานนะเป็นแบบลงแบบฟันดาเมนทัลเลยนะครับลงแบบพื้นฐานผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกราฟอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงอันนี้จะไม่ต้องไม่เครียดนะฮะไม่เครียดขนาดนั้นนะฮะวันอาทิตย์นะครับมันกราฟมันอาจจะดูแบบว่าดูวิชาการมากนะฮะแต่ก็แค่จะพูดเป็นสเต็ปแบบคร่าวๆนะวิธีการทำงานของเรานะฮะก็คือเราลงจากพื้นฐานนะครับประเด็นแรกเราก็ไปคอมพานีวิสิตนะไปพบกับผู้บริหารนะกลับมาก็มาวิเคราะห์หุ้นนะก็ตามแบบตามโมเดลเลยฮะเป็นสัดส่วนทางการเงินดูบริษัทดีไหมนะบิสเนสดีไหมไปกินมาร์เก็ตแชร์เขาได้ไหมผู้บริหารขี้โกงไหมเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เอาเข้าเอาหุ้นมาอยู่ในยูนิเวอร์สหลังจากนั้นก็จัดพอร์ตการลงทุนนะแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าไอ้ตัวที่เราทำทั้งหมดเนี่ยตัวที่เราให้ความสนใจแล้วก็ใช้เวลากับมันมากที่สุดเนี่ยคือการคอมพานีวิสิตค่ะนะคือการไปพบกับเจ้าของไปพบกับผู้บริหารของบริษัทนะฮะก็แต่ละปีเนี่ยก็มากกว่า300ครั้งนะฮะก็คือคุณจะเอาเงินไปลงทุนบริษัทเขาอะนะฮะคุณก็ต้องรู้ว่าเจ้าของเขาเป็นยังไงเขาพูดจริงไหมวิสัยทัศน์เขาเป็นยังไงขี้โกงไหมลักษณะนั้นนะครับเราก็รู้จักบริษัทเขานะฮะนอกจากนี้ก็ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นด้วยนะฮะอย่างเช่นเกิดเราจะลงเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ลงทุนเนี่ย
ฟันเฟอร์นิเจอร์ก็ลงทุนไปซื้อเครื่องสำอางเนี่ยมาใช้กันเลยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะครับกลับบ้านไปให้ภรรยาใช้นะครับหรือว่าอย่างพวกตอนที่จะวิเคราะห์หุ้นพวกเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเงี้ยก็ไปซื้อมาเลยสี่ห้ายี่ห้อนะพร้อมกันเลยช่วงนั้นก็นอนไม่หลับแต่ไม่กินพร้อมกันนะกินทุกโมงละขวดก็นอนนอนกันไม่หลับก็เป็นลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของเรานะครับแล้วก็นอกจากอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือเรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยนะฮะคือนอกจากความรู้และพื้นฐานเนี่ยเราต้องมีวินัยแล้วก็จิตใจด้วยนะครับวินัยก็คือว่าเมื่อกี้คล้ายๆกับเสี่ยป๋องพูดนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยก็เล่นตามเทคนิคนะพอสัญญาณขายไม่ขายสุดท้ายบอกว่าเป็น VI ก็ได้คือบางทีหุ้นนั้นมันไม่เอื้อให้คุณลงทุนแบบfundamental อ่ะนะครับคือถ้าคุณจะเล่นจากกราฟเนี่ยแล้วพอถ้ามันตัดลงมาคุณก็ต้องมีวินัยในการคัดด้วยนะครับในแง่ของกองทุนถ้าสำหรับเราวินัยในการขายของเรามันจะมี3จุดนะก็คือ1ราคามันถึงเป้าหมายละ2 fundamental มันเปลี่ยนแล้วก็3มันอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่านะครับก็ขายแล้วก็เพื่อไปซื้อตัวอื่นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญคือเรื่องของจิตใจนะครับก็คือว่าตลาดหุ้นมันมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่ามันก็เทรดกันด้วยความโลภกับความกลัวนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับมันก็เทรดกันด้วยความโลภกับความกลัวอันนี้มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเป็นตัวเลขของตลาดหุ้นอเมริกาที่เขาเก็บสถิติมา100กว่าปีนะครับก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นอย่าง S&P เนี่ยปีนึงจริงก็ขึ้นไม่เยอะนะฮะก็เฉลี่ยเนี่ยขึ้นประมาณเกือบ 10% เท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไปดูว่านักลงทุนรายย่อยที่เขาไปลงทุนจริงๆเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนเนี่ยได้ยังไม่ถึง 5% เลยต่อปีนะฮะทั้งๆที่ตลาดเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นปีละ10แต่รายย่อยจริงๆอ่ะขึ้นแค่ 4.6% เท่านั้นเองครับไอ้ที่เสียไปเนี่ยมันคือเรื่องของจิตใจอาจจะไปไล่ซื้อตอนมันแพงแล้วก็มาคัดตอนที่ราคามันลงอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องใช้หลากหลายศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่เจ๊ป๋องบอกว่าตัวหนึ่งเลยที่จะทำให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จก็คืออารมณ์บางทีเราใช้อารมณ์มากเกินไปเหนือเหตุผลเราไม่เชื่อกราฟเราไม่เชื่อพื้นฐานแต่เราเชื่อตัวเองหรือไม่ก็อย่างที่เจ๊ป๋องบอกว่าไปอายเพื่อนอะนะคะไปแบบอยากจะแบบเป็นแบบครอบครัวเดียวกันนะคะกอดคอกันไปนะคะร่วมหัวจมท้ายก็ว่าไปนะคะแต่ลืมไปว่าเงินก็เงินเราอยากถามตรงนี้ดีกว่านะคะว่านักลงทุนในที่นี้ส่วนใหญ่ลงทุนเองหรือกองทุนรวมใครลงทุนเองอย่างเดียวบ้างคะใครลงทุนเองและใช้กองทุนรวมด้วยโอเคใครใช้กองทุนรวมอย่างเดียวบ้างคะโอเคเพราะฉะนั้นมี2 ส่วนเลยนะคะผสมผสานกันงั้นถามเสี่ยป๋องดีกว่าเสี่ยป๋องเองเนี่ยนอกจากลงทุนในหุ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช้กองทุนรวมด้วยไหมคะไม่เคยใช้แล้วส่วนตัวมองยังไงกับกองทุนรวมคะคือมองว่าดีฮะถ้าอายุมากกว่านี้ก็คงจะไปใช้เพราะว่าระยะหลังเนี่ยก็เช็คแล้วพวกน้องๆเขาบริหารได้ชนะตลาดซะส่วนใหญ่ของที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยได้มากกว่าผมอีกบางปีแล้วซึ่งก็แสดงว่ามันถ้าเราถึงวัยที่อาจจะต้องเกษียณอายุก็อาจจะพิจารณาแต่ว่าทุกวันนี้มันยังทำเองได้แล้วก็เหมือนก็ยังดื้ออยู่อ่ะยังรู้สึกว่าทำเองได้ก็ทำต่อไปเพราะว่าทำมาตลอดเจ๊ปองใช้เวลาในการลงทุนเนี่ยแต่ละวันกี่ชั่วโมงคะในการทำการบ้านก็ไปเรื่อยครับตอนนี้เอาจริงว่าก็จะมีช่วงบอลโลกเนี่ยแหละที่แบบอาจจะใช้เวลาไปดูบอลเยอะหน่อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในชีวิตทั้งวันนะพอตื่นเช้ามาหรือกระทั่งนะกลางคืนตื่นมาฉี่ยังดูเลยดาวจุดเป็นไงวะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ในสายเลือดมันต้องรับรู้อยู่ตลอดซึ่งจริงๆมันไม่ดีเลยมันน่าจะนั่นบ้างเพราะว่าผมก็มีลงทุนเมืองนอกเหมือนกันเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเรานอนลิมิตเกินอ่ะมันไม่ไหวหาตังมาเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องกองทุนแต่ว่าตอนนี้ยังทำเองได้ก็ทำเองก่อนค่ะก็จริงๆแล้วเมื่อกี้เห็นบอกมีทั้งสองอย่างสองอย่างเลยใช่ค่ะผมถามนิดนึงได้ไหมเล่นเองกับฝากกองทุนเล่นเป็นยังไงฮะผลตอบแทนอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่ากันครับอันไหนเล่นเองดีกว่าคะมั่นใจว้าแพ้เดี๋ยวก่อนแต่ดูอีกมุมนึงใครบอกว่ากองทุนดีกว่าว่าคะก็มีใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องลองจริงๆสุดท้ายต้องหาสไตล์ตัวเองเหมือนเสียปองว่าแต่ถ้าได้ทั้งคู่ก็ดีแล้วถือว่าคือเรื่องเขาเรียกอะไรนะบาลานซ์กระจายความเสี่ยงด้วยตอนนี้ก็พอเริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มนะก็แบ่งไปซื้ออพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์นี่เป็นธุรกิจน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆไม่ได้ปุ๋ยหวาค่ะเป็นแพสซีฟอินคัมก็ไม่มีทางโกรธอาจจะมียิวที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากท่านหนึ่งก็ถือว่าก็แบ่งไปกระจายไปนะคะแล้วก็ไปลงพวกคอนโดก็เมื่อกี้ยังบ่นกับน้องเฟิร์นว่าขายไม่ได้เลย ซื้อมา10ยูนิตขายได้2สภาพคล่องอาจจะต่ำหน่อยมันคืออะไรเนี่ย หรือว่าเราเลือกทำเลผิดอาจจะไม่ถนัดนะคะหรือจะไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้ก็เลยกำลังงงๆนะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่ามีบางคนเนี่ยเขาค้าพวกนี้เป็นอาชีพไปถึงเขาซื้อเลย40 50ห้องแล้วเขาก็มาขายได้นะมันก็เป็นอาชีพนึงนะแต่อย่าให้ถึงขั้นรู้ว่าทั้งคอนโดมันมีอยู่3คนที่ซื้อไปนะ มันจะเหมือนซับพาร์มเอานะถูกไหมเพราะว่าตอนซับพาร์มนี่คือทุกคนซื้อกันหมดในห้องแล้วขายกันเองหันไปหันมาเอ้าเธอก็มีเหรอฉันก็มีเธอก็มีเอาแล้วจะขายใครพอขายใครไม่ได้ก็ตายกว่าจะรู้ก็คือนะนี่ผมทราบมาว่ามีบางแห่งเนี่ยมีลูกค้ารายเดียวซื้อ80ห้องแต่ทำเลตรงไหนคะเขาไม่ยอมบอกผมว่าทำเลไหนซึ่งจริงเนี่ยในหลักการของการขายแล้วเป็นหลักการที่เสี่ยงมากนะครับเพราะถ้าคนที่เขาผ่อนดาวแล้วเขาไม่มีปัญญาไปตบถ้าสมมติจังหวะช็อกขึ้นมาขายไม่ได้พร้อมกันเนี่ยโอ้บริษัทนั้นเนี่ยแย่แน่ใช่ไหมมันดีแต่ยอดขายอะโอนจริงโอนไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงนี่ผมรู้เมื่อคืนนี่เองนะเมื่อคืนมีงานเลี้ยงรุ่นก็ไปนั่งคุยบอกพี่ตอนนี้เพื่อนผมแม่งเซ็งรีห้อมากเลยแม่งไปซื้อทีหนึ่ง30ยูนิตตึกนี้50ยูนิตตึกนู้นเฮ้ยเท่าที่กูมึงบอกกูมาเนี่ยมันต้องซื้อเป็นพันล้านเลยนะใช่อ่ะสิพี่แล้วเพื่อนมึงมีตังค์ป่ะไม่มี แล้วมันจองได้ไงก็มันก็ทำอย่างเงี้ยแต่มันก็มีตังค์เป็นร้อยนะตังค์ก็มีเป็นร้อยล้านแต่ถามว่ายูนิตที่จองอ่ะมันเป็นพันนะแล้วถ้าเกิดขายต่อไม่ได้ทำไงก็บอกอย่างเก่งก็โดนยึดผ่อนดาวไปอ๋อเออวะเนาะก็เราก็ไม่น่าไปยุ่งอะไรกับมันเก็บก็โดนยึดดาวอ่ะใช่ไหมผ่อนดาวไปมันไม่ส่งก็ไอบริษัท developer ก็ยึดเงินดาวไปแล้วไปขายใหม่แต่เรากำลังคิดว่ามันจะทำให้ developer เนี่ยเหมือนไปมโนหรือเปล่าว่ายังขายได้ไงเพราะจริงๆแล้วไอ้ demand เทียมหลายเนี่ยมันเกิดจากพวกเราด้วยนะถ้าพวกเราคนใดคนนึงไปแล้วเพื่อนข้างๆเอาด้วยมันเลยทีเนี้ยทีนี้ทั้งห้องแม่งมีแต่พวกเราเนี่ยจะไปขายใครถูกไหมฮะอันนี้ท่านต้องเช็คด้วยนะว่าไม่ใช่โอ้ผมงงนะบางคอนโดเขาบอกเปิดมา4นาทีหมดแม่งกูกรอกเอกสารยังไม่ครบมึงบอก4นาทีขายหมดได้ไงวะผมงงมากนะผมก็แบบดีใจด้วยดีใจด้วยแต่มันบอกหมดแล้วเออเฮ้ยแม่งเก่งว่ะคือมันใช้โรบอทซื้อไงวะ มันซื้อหุ้นเลยนะค่ะงั้นมันก็มีอ่ะแต่ผมก็ไม่แน่ใจค่ะ property ก็ต้องดูให้ถูกทำเลนะครับก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ถ้าเรื่องหุ้นเนี่ยดู fundamental ยังไงคะก็ fundamental จริงผมไปทุกวันผมก็อ่านทุกวันไงอ่านไปเรื่อยๆมันก็เก็บเข้ามาในหัวใช่ไหมเหมือนท่านค้าขายอ่ะท่านก็รู้ว่าท่านซื้อของมาเท่าไหร่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเท่าไหร่ท่านจะไปซื้อถูกไปขายแพงไหมเหมือนพ่อแม่ผมเปิดร้านขายของก็จำของได้หมดมีอะไรใช่ไหมมันก็เหมือนเราเปิดแผงเล่นหุ้นเราก็เขาเปิดแผงขายของเราก็มาเปิดจอดูหุ้นซื้อถูกขายแพงนั่งทำไปอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าทำไมเวลาคนรุ่นเก่าเขาค้าขายเขาก็นั่งเฝ้าแต่ทีเวลาเล่นหุ้นไปให้ชาวบ้านดูทำไมมันก็เงินคุณอะแล้วบางบ้านนะครับเงินเล่นหุ้นเยอะกว่าเงินหมุนเวียนในธุรกิจอีกแต่ช่างมันฉันเงินเย็นเนี่ยไม่ใช่จริงๆนะครับแล้วยิ่งพี่ๆที่เริ่มลูกเริ่มโตเรียนจบแล้วเนี่ยเด็กยุคใหม่มันจะเร็วนะจะได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยพวกนี้จะได้มาช่วยดูช่วยเป็นหูเป็นตาใช่ไหมค่ะบางทีฟันดาเมนทัลก็ต้องนะหาข้อมูลให้รอบนะเดี๋ยวนี้โลกโอ้โหไปไกลแล้วแต่มันมีข้อหนึ่งนะที่ผมก็กังวลอยู่เพราะว่าประเทศไทยอ่ะหุ้นที่มันลิสต์อยู่ในเมืองไทยเนี่ย
มันตามกระแสโลกไม่ค่อยทันเพราะว่ามันเป็นโออีโคโนมีมันเป็นธุรกิจรุ่นเก่าค่ะนะที่อเมริกาเองก็เป็นนะครับหุ้นที่เขาขึ้นเงินระเบิดเถิดเทิงเนี่ยก็ขึ้นหุ้นใหม่ทั้งนั้นหุ้นที่เป็นออนไลน์บิสเนสหุ้นที่เป็นโลกใหม่เป็นการค้าโลกใหม่หมดแล้วนะอย่าง Facebook อย่างเงี้ยนะหรืออย่างเนี่ยของ Netflix หลานผมเนี่ยเขาก็ซื้อ Netflix Nvidia ถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเจออะไรเขาก็เห็นหุ้นนั้นเขาก็ไปซื้อใช่มั้ยอย่าง Netflix ที่เราต้องไปเช่าหนังใช่มั้ยเช่ามาดูไม่น่าเชื่อนะครับจาก40 50เหรียญตอนนี้400แล้วใช่มั้ยตรงกันข้ามแบบธุรกิจรุ่นเก่าอย่างวอลมาร์ทอย่างอะไรเนี่ยมีแต่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนหมดเพราะนั้นเมืองไทยเองอ่ะหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ก็จะเป็นไปพวกเนี้ยค่ะมันถึงได้มีกระแสชิฟไปเล่นพวก Disrupt. ที่ PE 100อ่ะเพราะว่าให้แวลูกับหุ้นที่เราพอจะมีไปสู้กับเมืองนอกเขามันก็เลยแนวโน้มไปทางนู้นเยอะไอ้ Disrupt ที่หนูว่าก็มันก็โดนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะตอนนี้นะมันตอนนี้ท่านต้องพยายามดูว่าตัวไหนจะปรับตัวสู้ได้ค่ะก็ยอมรับว่าภาคธนาคารบ้านเราก็เป็นหนึ่งใน disruptive ที่หนักเหมือนกันนะท่านก็พอจะรู้ว่าอนาคตพวก tech จะเข้ามาแทนหมดคนก็ต้องลดอะไรเงี้ยหรือว่าต่อไปเนี่ยเห็นบอกว่ากฎหมายกำลังจะออกนะครับกฎหมายที่ต่อไปจะยอมให้มีเปิดแอปพลิเคชันทำ peer to peer lending ได้โดยไม่ต้องผ่านแบงค์ชาติ Bank. อันเนี้ยยิ่งกว่าค่าแบงค์อีกครับเพราะว่าถ้าท่านสามารถให้คนใดคนหนึ่งมันมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วสามารถเอาพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมฮะเป็นเมมเบอร์เสร็จใครอยากกู้ตั้งกระทู้ขึ้นไปเลยไอ้ฉันต้องการเงินกู้เท่านี้คนปล่อยอาจจะเป็นพันคนเลยนะฮะสมมติผมต้องการล้านหนึ่งแต่คนปล่อยให้ผมมีตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนถึงหลายแสนหรือหลายแสนเลยก็ได้เหมือนกับว่า peer to peer lending อ่ะเพื่อนกับเพื่อนปล่อยกันเองแล้วเขากินค่าส่วนต่างซึ่งอันเนี้ยถ้าแบงก์ชาติไม่เข้าไปไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่มีการควบคุมตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันทำผ่านอีกช่องทางนึงไงที่เขาชอบพูดกันเรื่องบล็อกเชนอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นช่องทางใหม่ซึ่งพวกท่านก็ต้องศึกษาเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มาเร็วแล้วก็ต้องตามให้ทันนะเสี่ยป่องพูดแบบนี้เราจะกำลังบอกว่าจริงๆหุ้นไทย ผมก็แบบเพราะผมก็ยังยึดติดอยู่กับภาพเก่าๆผมก็ยังคิดว่ายังมีความรู้สึกนะหรือว่าอาจจะช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีหุ้นพวกนั้นบางทีเราก็ไม่รู้มันจะดีจริงไม่ดีจริงเราก็ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงหมุนแต่เสี่ยป่องเองก็เคยไปลงทุนอเมริกาเหมือนกันประสบการณ์แชร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงผมลงก็ลงเหมือนพวก VI เขาแหละครับก็เรากินเราใช้อะไรเราก็ซื้ออันนั้นใช่ไหมฮะผมก็ซื้อมันในเนี่ย Facebook Apple โทรศัพท์เรา iPhone ใช่ไหมโอซื้อ Apple แล้วเป็นยังไงบ้างคะแต่ตอนนี้ไอ้ที่พลาดหนักคือ Starbucks ลงแต่ว่าขายไปนานแล้วเพราะผมขายหุ้นอเมริกาทิ้งไปตอน 23,000ก่อนที่จะวิ่งไป 27,000 เพราะเราก็คิดว่าพี่ทั้มเข้ามา 18,000 ขึ้นมา 23,000 เยอะแล้วเราก็ขายผมขายอเมซอนตั้งแต่900กว่ายิ่งกว่าหมูอีกอ่ะตอนนี้ 1,700 อ่ะเสียดายไหมคะมากจะกลับไปอีกไหมคะ ตั้งใจกลับไปไหมคะถ้าผมเอาเงินทั้งหมดของผมไปลงในอเมซอนเนี่ยแล้วมันสามารถขายได้ภายใน5นาทีด้วยมันสภาพคล่องสูงมากเพราะว่าคือเราเข้าไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยเหมือนต่อยกำแพงเลยไม่มีสะเทือนเราทั้งซื้อทั้งขายเขาไม่สะเทือนเราสามารถขายได้แล้วไม่น่าเชื่อขายไปไม่ถึง 6-7 เดือนอ่ะขึ้นมาโหจำไม่ได้เลยอ่ะหล่อขึ้นเยอะเลยอ่ะ ขายผมซื้อ800เนี่ยนะก็ถือว่าผมกล้านะนะเพราะกราฟมันทำนิวไฮมาทะลุขึ้นมา800ผมก็เอาว่า900กว่าภายในไม่กี่อาทิตย์อ่ะเราก็นึกโอ้โหดีกว่าเล่นหุ้นไทยเว้ยนะขายไปที่ไหนได้แม่ง 1,700 วันนั้นมันขึ้นมา 1,500 ใช่ไหม 1,400 มันตกไป 1,300 ผมก็แช่งมันลงไม่น้อยเลยไม่ลงค่ะ 1,700 แม่งแบบไม่รู้จะยังไงเพราะว่ามันเป็นกระแสใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาเทรดพรีเมียมเยอะนะฮะเขาถือว่าเพราะว่าเขามองข้างหน้า
ค่ะอย่างเทสลาอย่างเงี้ยยังขาดทุนอยู่เลยนะแต่ market cap โหเยอะมากถึงเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้ value เขาให้แบบบางทีเขาให้ value อนาคตแต่เนี้ยเมืองไทยอ่ะตอนนี้หุ้นอ่ะมันจะมีแบบนั้นไม่เยอะแทบจะไม่มีให้เลือกพูดง่ายๆนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันเพราะนั้นผมก็เห็นด้วยนะที่บล็อกเกอร์เขาออกมาเชียร์ให้ไปซื้อหุ้นเมืองนอกแต่บางทีการที่เราไม่รู้อะไรเราอยู่ในที่ที่เรารู้ดีกว่าไงใช่ไหมบางทีเขาไปซื้อเสร็จพูดชื่อหุ้นมาเรายังไม่รู้จักเลยแล้วก็มันบางทีมันก็เลยยังไม่ได้กล้าไปถามว่าแบ่งไปแต่มันไม่กล้าแล้วเมืองไทยคนเล่นไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมไปเมืองนอกอย่างอเมริกามันต้องดูเวลาโอนเงินด้วยนะเอาเงินกลับมาเท่าไหร่เสียภาษีมันนะมีบัญชีขึ้นนี่มันจัดเราเป็นแบ็คลิสต์เลยนะโกงภาษีอะไรเงี้ยต้องปรึกษาที่ปรึกษาด้วยกฎหมายใช่ไหมก็ไม่หมูค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไปทดลองได้นะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาให้ละเอียดด้วยแล้วก็โอกาสมีนะคะแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ในสิ่งที่เราลงทุนครับเดี๋ยวผมมีรูปหนึ่งเตรียมมานะครับได้ค่ะความกลัวความกล้าหรือเปล่าคะใช่เมื่อกี้จะได้ขยายของน้องเขาว่ามันที่มีรูปภาพที่มีเนี่ยรูปนี้ครับเป็นวงจรชีวิตของหุ้นแท้จริงเลยฮะท่านเห็นไหมครับที่มันเริ่มต้นเนี่ยอุ้ยกดผิดเนี่ยครับอ๋อใช่ไหมจากตอนแรกที่เขาบอกว่าอะไรดีกำลังจะไปมันดีจริงๆถูกไหมค่ะดีจริง excel excellent excellent นี่แปลว่าดีจริงเยี่ยมฟังไปฟังมาไปไอ้คนนี้ไปบอกให้ขายเซลล์เลยไปบอกให้ขายเห็นไหมครับตัด excellent ตัด excel ไปขายเสร็จโอ้โหดูหน้าครับตกใจสุดฤทธิ์ถึงบอกว่าวงจรชีวิตตกใจสุดฤทธิ์จนขาย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 จนมาแล้วพอมาตรงเนี้ย goodbye เซลใช่ไหมฮะเซลแล้วนี่ก็พูดมาว่าอะไรนะ goodbye ค่ะสุดท้ายมาพูดว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว goodbye ที่แปลว่าลาก่อนแต่ตัดตัวหน้าออกปุ๊บพูดไปพูดมา bye เอ้าไอ้คนหลังมันฟังว่าซื้อเฉยเลยแล้วมันก็มาซื้อจนก็ซื้อแบบบ้าบอไร้สติแล้วก็สุดท้ายก็ไปวังวนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือชีวิตหุ้นของจริงเนี่ยถูกไหมว่าเวลาตกใจโอ้โหเฟียใช่ไหมค่ะเวลาโลภก็กรีดที่เมื่อกี้น้องเขาพูดกรีดและเฟียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเสี่ยปองผมก็ไม่รู้ ผมอาจจะอยู่ในช่วงเซลล์นี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเซลล์เกือบสุดท้ายแล้วอ่ะตรงนี้ผมคิดว่าเดือนที่แล้วคนยังพูดอยู่ขายดีเปล่าวะตอนนี้ตอนนี้มันขายแล้ว แต่มันอาจจะมีอีกสองรอบหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมคิดว่าหุ้นเวลามันลงอ่ะถ้าเขาอยากให้ลงเนี่ยเขาปล่อยลงทีเดียวก็ไม่ดีเขาก็ต้องดึงขึ้นมานะถ้าจะขายของให้ได้เยอะก็ดึงขึ้นมาให้ขายได้มากขึ้นถ้ามองในมุมร้ายนะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าผมก็เป็นนั่งทำงานทุกวันเนี่ยไปจ้องอยู่ว่าถ้าฝรั่งขายหมดจริงๆเมื่อไหร่นี่เราเริ่มสั่นๆแล้วว่าวันศุกร์มันซื้อใช่ซื้อจริงเมื่อวานค่ะเดี๋ยวขอดูจันทร์อังคารหน่อยถ้าฝรั่งกลับมาก็อาจจะมีรอบหนึ่งที่เด้งได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบแล้ว1,850ตกมา1,580เยอะเหมือนกันนะรอบที่เด้งได้นั้นเราควรทำอะไรคะก็ต้องเล่นเด้งอ่ะแต่ว่าเล่นเด้งส่วนใหญ่ถ้ามันมีแรงขายมาอีกทีทุกคนก็ล็อกกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ฝรั่งเพราะว่ารอบนี้ฝรั่งขายเนี่ยเพราะมันเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมค่ะดอกเบี้ยขึ้นอ่านสเตทเมนต์ที่เขาพูดเนี่ยว่าเขาก็ยังจะขึ้นต่อตราบใดที่เขายังขึ้นอยู่เงินก็ออกค่ะแล้วก็ทรัมป์ด้วยกำแพงภาษีคนเนี้ยผมว่าแกปั่นหุ้นชัวร์เลย ผมยังสงสัยเลยว่าพี่แกช็อตไว้หรือเปล่า หรือบางวันพูดดีก็เอ๊ลองเต็มพอร์ตแน่เลยเฮียทรัมป์เราเนี่ยแกแปลกแปลกนะต้องนะ แต่ผมว่าแกก็ทำเพื่อประเทศเขาอะนะ แต่มันเหมือนแบบเขาไปทุบคนอื่นดื้อๆเลยเฮ้ย
เองได้กำไรค่าไปเยอะเองคืนมาจีนทุบกันอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นเงินค้าขายแบบมาเฟียมากเลยอ่ะอย่างยุโรปใช่ไหมเฮ้ยยูได้ไอไปเยอะยูจ่ายมาอ่ะยุโรปก็กำลังแก้แค้นขึ้นอะไรมาเต็มหมดอินเดียก็ประกาศขึ้นภาษีอะไรซึ่งมันเหมือนแบบแต่แกก็ทำเพื่อคนของอเมริกันใช่ไหมไปทุบเข้าไปทั่วเมื่อคืนแคนาดาประกาศขึ้นอะไรใหม่แล้วเนี่ยแคนาดาก็โมโหพี่ทำคือมันกลายเป็นว่าหรือว่าไอ้แพนิคระลอกใหม่อาจจะมาจากเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเทรดวอร์บางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลขนะถ้าเขาโดนเรื่องภาษีจริงเนี่ยถ้าเราเป็นประเทศที่3ที่ส่งออกไปเราก็โดนนะเหมือนอย่างการค้าเนี่ยคนไทยบอกว่าเราส่งไปอเมริกาเองไม่เยอะส่งไปจีนเยอะแต่จีนส่งไปอเมริกาเยอะเราต้องไปดูนะว่าจีนที่เราส่งไปมันกระทบเราหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะผมก็จริงๆก็เล่นแต่หุ้นก็ไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้ต้องอาศัยข่าวน้องๆรอข่าวเขาอยู่ว่ามันกระทบแค่ไหนซึ่งมีรายงานมันเหมือนกันค่ะว่าถ้าเรากระทบในการส่งออกจากจีนเนี่ย 10% จะส่งผลต่อ GDP เรา 1% 10ต่อ1นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้เราส่งไปจีนมากที่สุดนะคะอันนี้คือปัญหาว่าเราส่งไปจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนการส่งออกเราลดลงถึง 10% จากจีนก็จะส่งผลต่อ GDP นะคะที่มีการวิเคราะห์มาเบื้องต้นอันนี้ต้องไปดูเพิ่มนะครับผมก็ไม่ทราบค่ะแล้วอย่างเสียป๋องดูติดตามพวกประเด็นต่างประเทศในการประกอบการตัดสินใจลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็ดูฮะคือจริงๆดูก็ดูใช้เซนติเมนต์นะครับถ้าเมืองนอกลงเราก็กลัวอย่างผมเนี่ยผมดูหมดที่ผมระวังตัวมาตลอด3เดือนเนี่ยพอผมเห็นดัชนีจาการ์ตาลงหนักใช่ไหมจาการ์ตาฟิลิปปินส์เนี่ยลงเขาลงนำหน้าไทยเลยนะครับแต่เมื่อเดือนนี้ตั้งแต่วันที่15มาเนี่ยของเขาหยุดลงแล้วเราเพิ่งจะมารู้สึกอ๋อมึงลงแล้ว พวกเราความรู้สึกช้าคนไทยเพิ่งมาลงเอง ก็เลยทำให้เราตกใจมากแต่จริงเปอร์เซ็นเทจเท่าๆอินโดแล้วนะ 9% เท่ากันแต่ยังตามฟิลิปปินส์อยู่ฟิลิปปินส์นี่ลงหนัก10%แต่มันก็ไม่ใช่แค่ไทยนะครับผมถึงบอกว่าเมื่อกี้คุยกันว่าไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่ามันลงทั้งภูมิภาคผมก็มีตัวเลขมานะครับณวันที่25 มิถุนาเนี่ย70,000 กว่าล้านเหรียญที่เขาขายจากเอเชียอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตแล้วตัวเลขก็ไปโผล่ที่ US ครับUS เนี่ย net buy 70,000 กว่าล้านเหรียญก็แสดงว่าเงินมันโฟลว์กลับค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านก็พอจะทราบแล้วว่า MSCI เขาเอาจีนเข้าไปลิสต์เพราะนั้นมันก็เลยแบ่งตัวเลขจากประเทศเล็กๆที่อยู่ใน emerging market แบ่งไปให้จีนค่ะบอกว่าภาวะนี้ท่านต้องอดทนให้มันพ้นไปนะเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าอีก2อย่างน้อย2ปีเนี่ยประเทศที่อยู่ใน emerging มานานแล้วแล้วเป็นเสือของเอเชียอย่างเช่นไต้หวันนะกับเกาหลีเกาหลีใต้อาจจะได้รับเวทเพิ่มเป็นประเทศ develop ถ้าเขา2คนเนี่ยได้รับอัปเกรดไปอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ emerging market เป็น develop market ปั๊บมันจะมีรูมมันจะมีรูมในemerging market ว่างรูมเนี้ยมันจะทำให้มีโอกาสกลับมาที่เรากลับมาที่เราจะได้รับเวทนั้นเพิ่ม อัตโนมัติค่ะเหมือนกับที่เราโดนลดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าเขาเอาจีนเข้ามาค่ะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมปรากฏการณ์นั้นมันจะกลับด้านเพราะฉะนั้นถ้าเล่นหุ้นไปรอบนี้ถ้าตกมาก็ต้องจ้องเพราะถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฝรั่งที่เขาเชื่อ MSCI เขาต้องกลับมาซื้อเพราะนั้นหลังจากนี้ไปท่านก็ต้องจ้องแล้วครับว่ามันจะปรับตัวสุดตรงไหนถามว่าผมรู้ไหมถ้าผมรู้ ผมจะไปนั่งเฝ้าทำไมทุกวัน ผมก็ไปอยู่ในที่ที่นะไปตีกอล์ฟไปสบายใจนี่ผมก็ต้องไปนั่งเฝ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ค่ะทีนี้ก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็ในเทคนิคที่ผมมองอ่ะถ้าพักตัวนะอยู่ในช่วงถ้าพีคไปแล้วเนี่ยจะพักปีครึ่งถึง2ปีมันก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงพักแล้วปีหน้าก็เลือกตั้งพอดีได้รัฐบาล
จากการเลือกตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นขึ้นระเบิดแน่แล้วถ้าไปลิงก์กับข่าวเนี้ยใช่ไหมฮะข่าวที่ว่า MSCI ปรับน้ำหนักจะเอาเกาหลีกับไต้หวันขึ้นตลาดบนทำให้รูมอีเมอร์จิ้งว่างก็จะได้รับการเพิ่มเวทแต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ผมได้ยินมาแล้วไม่รู้เร็วไปหรือเปล่า แล้วจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่านี่เป็นการคาดการณ์แล้วก็มาตรการภาครัฐที่ท่านก็ทำเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่รัฐบาลทำมาตลอดเนี่ยจะส่งผลในระยะหลายๆปีข้างหน้าเพราะท่านจะได้เห็นระบบโครงสร้างการขนส่งที่ล้ำขึ้นมาเยอะนะฮะใครขับรถผ่านไปกำแพงเพชร2นั่นก็จะได้เห็นแล้วจะเป็นโอ้โหฮับรถไฟฮับใหญ่เลยไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็น value ในระยะข้างหน้าของประเทศนะหรือ EEC ที่รัฐบาลท่านก็กระตุ้นใช่ไหมมันก็จะทำให้ประเทศเราอาจจะได้รับการอัปเกรดก็ได้นะถ้าเกิดได้รับการจัดชั้นที่ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นประเทศที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยเงินมันก็จะไหลเข้ามาเองแหละผมว่านะผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นค่ะเราอุตส่าห์แต่งบ้านเราสหรูแล้วยังไม่มีใครมาก็ไม่รู้จะพูดยังไง ถูกไหมค่ะเพราะรัฐบาลก็ทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าเวลาเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะนั้นหุ้นตกลงมาผมว่าเป็นโอกาสแต่ว่าในคำว่าโอกาสเนี่ยมันจะสุดหรือยังเนี่ย อันนี้ผมก็ตอบแทนทุกคนไม่ได้ใช่ไหมฮะนะผมถ้าผมดูเป็นกราฟนะครับถ้าย้อนกลับไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าท่านดูเป็นกราฟเนี่ยท่านจะเห็นว่าเวลามันแลนลี่นะครับอุ้ยกดผิดเวลามันแลนลี่นะฮะแล้วมันตกจากตรงเนี้ยระยะถ้าเขาวัดกันนะครับจากตรงนี้ถ้าเทียบเป็น 100% แล้วเส้นข้างล่างเนี่ยนะตรงนี้มันตกมา 78% นะอันนี้ถือว่าโหดมากๆโหดมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ทำนิวไฮแล้วถ้าทั้งขาเนี่ยการทำนิวไฮเนี่ยมันคือ3ใหญ่โคตรก็คือ3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปทั้งหมดเนี่ย 161.8 ก็คือจะต้องไฮจากตรงนี้ไปเกือบ 3,000 จุดที่ผมพูดแต่มันจะถึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาครบลูปมันนะซึ่งอันนี้ผมมองแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับใกล้ๆ 3,000 จุดเนี่ยคือแค่ 161.8 แต่ถ้าใครมองแบบซูเปอร์บูลลิช 261.8 นี่มัน 4,000 เลยนะครับซึ่งอันนั้นผมบอกว่าเอาของผมก่อนไปได้อย่าเพิ่งไปทีละสเต็ปนะคะเชื่อว่าเองแม่งองค์ไหนมาลงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยระหว่างเนี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยที่ผมบอกว่า10ปีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปรับใหญ่ซึ่งปรับใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เวลาถ้าใครเขาหาพีคเจอแล้วเนี่ยย้ำนะครับถ้าสมมุติว่า 1,850 คือพีคเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมาร์คพีคที่ 1,850 มาร์คโลที่380จุดมันจะลงมากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันลงมา 38.2% ก็ประมาณ 1,300 นี่ลงปกตินะครับอย่าเพิ่งตกใจในภาษาเทคนิคเพราะมันไม่ได้ลงไป300นะครับมันลงแค่ 1,300 อันนี้คือลงปกติแต่ถ้าใครมาร์คบูลลิชหน่อยเขาจะมาร์คแค่นี้เองครับเขาจะเอาแค่ 1,800 กับหัวโล 1,200 มันก็จะอยู่แถว 1,600 ก็คือ 38.2% แถว 1,600 มันถึงบอกว่าฟิโบนาชีบางทีมันแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครดูทรงอย่างเดียวนะผมก็อิเมจินว่าเอ๊ะทรงเนี้ยมันคล้ายๆตรงนี้เหมือนกันนะทรงมันอะแต่ผมลืมใส่ MACD มา MACD มันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเลยมันทำไดเวอร์เจนต์เหมือนกันก็คือณรูปเนี้ย MACD มันเตี้ยลงณรูปนี้ MACD มันก็เตี้ยลงทำ bearish divergence ในระดับมันซึ่งก็มีความเสี่ยงเหมือนกันซึ่งถ้ามันเกิดแบบเนี้ยใครรอดก็เตรียมรวยเพราะมันจะตกหนักมากแล้วก็จะขึ้นแบบ V shape เลยครับแล้วเสียบของสุดเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องไปนั่งเฝ้าเอาประเมินเป็นแบบไหนถ้ามันเหมือนกันมันจะจบที่กันยานี้แล้วจะจบแบบเจ็บแต่จบแล้ววิ่งเลย ถ้ามันเหมือนกันนะครับถ้ามันเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่เหมือนก็ต้องไปนั่งเฝ้าถ้ามันเกินสมมตินะฮะ
ถ้ามันขึ้นมาเกิน 1,700 เท่าไหร่หัวมันประมาณ 1,000 อันนี้ผมทำเป็นมันมันเลยไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปดูเดย์ถ้ามันถ้าติ้งต่างว่าโล 1,850 เนี่ยไอ้ 1,580 เนี่ยถ้ามันทะลุแถว 1,680 ขึ้นมาได้มันก็ไม่น่าจะลงต่อแล้วใช่ไหมอันนั้นกว่าจะชัดเจนก็เป็นร้อยจุดนี่ต้องไปวัดอีกทีค่ะเพราะนั้นตอนนี้ผมก็รอต่อไปเพราะพูดความจริงเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ไม่มีความเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีอะไรแย่แต่ว่าของดีในตลาดไทยก็น้อยเพราะว่าท่านก็รู้ว่าบ้านเราเป็นโออีโคโนมีเป็นระบบเศรษฐกิจเก่ามันไม่ค่อยมีของใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมก็อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปค่ะแล้วเสี่ยป๋องมองว่าความเป็นไปได้ในมุมเสี่ยป๋องเองนะคะประเมินแบบไหนคะตอนนี้ผมกลัวตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าของดีเขาไม่ควรหลุดเส้น25มันซึ่งเส้น25มันมันอยู่ 1,630 ใช่ไหมมันดันหลุดลงมามันก็เลยเสียวค่ะก็เลยมีความเป็นไปได้10ควอเตอร์อีกเส้น10ควอเตอร์มันอยู่ที่ 1,600 พอดีนี่มันปิดที่ 1,590 กว่าเลยทำให้ผมเสียวหนักเลยตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ถ้าลงกว่านี้มันจะเหมือน 2,800 แต่ถ้าภายในเดือนหน้ามันเด้งเนี่ยผมก็จะเริ่มเสียวละเสียวตกรถถ้ามันเด้งถูกไหมพอพูดตรงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็นั่งจ้องอยู่ค่ะตอบไม่ถูกต้องถามกองทุนมองไงเพราะจริงๆนะคนที่เป็นฮีโร่เลยคือกองทุนนะตอนนี้ต้องดูหนังเรื่องอะไร My Hero กองทุนอย่ายอมแพ้นะเว้ยถ้ากองทุนยอมแพ้นี่ตายหมดเลยนะตอนนี้เก็บอยู่เป็นไงคะคุณเกษรประเมินตลาดในมุมมีลูกค้าหลายคนถามผมนะปีนี้จะเกิดไครซิสไหม10ปีพอดีนะปีนี้2018จากปี2008นะครับอันนี้ผมก็เรียนตามตรงนะเราก็ไม่ได้สายเทคนิคนะครับเรียนตามตรงแต่ว่าเราก็ดูตามฟันเดเมนทัลนะฮะก็คือไอ้10ปีเนี่ยมันคงเป็นตัวเลขแบบหยาบๆนะมันไม่ใช่ว่า10ปีแล้วจะไครซิสแล้วรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันฟื้นตัวช้านะโอ้โหกว่าจะฟื้นตัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะเพราะฉะนั้นไซเคิลมันก็ยาวมันก็จะสามารถยาวได้มากกว่าปกติค่ะผมก็คอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆค่อนข้างดีนะฮะวันนั้นอ่าน Wall Street Journal ฮะเขาพาดหัวข่าวเนี่ยเขาเป็นการพาดหัวข่าวที่แบบร้ายมากแบบชวนแขกมากเลยนะฮะเขาเขียนมาแบบพาดหัวข่าวเลยบอกว่าตอนนี้housing ของอเมริกาจะกำลังเจอ crisis อีกรอบหนึ่งเราเป็นใครเนี่ยเราก็ตกใจเราคิดว่ามันเป็นแง่ลบใช่ครับแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยบอกเป็น crisis ที่บอกว่าไอ้พวกโฮมบิลเดอร์เนี่ยมันผลิตไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเศรษฐกิจมันดีกำลังซื้อมันมาแล้วหลังๆจากที่พอเขาเจอซัพพลายอ่ะเขาก็ไม่ได้ผลิตเยอะเขาค่อยๆผลิตแบบเมดทูออเดอร์อะไรเป็นลักษณะนั้นไปนะฮะก็เป็นการพาดหัวข่าวที่ร้ายมากก็จะสรุปว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆกำลังดีนะครับก็ในส่วนของความเสี่ยงจริงๆนะความเสี่ยงจริงๆถ้ามันจะทำให้เกิดไครซิสจริงๆเนี่ยหลักๆเลยคือเงินเฟ้อมันเป็นอะไรที่มันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นตัวที่ร้ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นมันหมายความว่าดอกเบี้ยขึ้นนะฮะไอ้พวกหนี้ต่างๆที่คนไปก่อเอาไว้เนี่ยมันก็จะดีฟอลต์มันก็เป็นลูปของมันเป็นอย่างนี้แหละซึ่งตอนนี้ถ้าถามเงินเฟ้อสูงไหมมันไม่สูงนะฮะอเมริกาอยู่สักประมาณ 2% แค่นั้นเองแล้วก็ทุกคนก็งงนะก็พยายามหาเหตุผลนะฮะผมขอเข้าวิชาการนิดเดียวนะมันจะใช้คำเรียกว่าความฟิลิปเคิร์ฟอะฮะก็คือถ้าอัตราการจ้างงานสูงการว่างงานต่ำถูกไหมฮะเงินเฟ้อมันจะพุ่งก็หมายถึงคนมันมีกำลังซื้อเยอะขึ้นมันก็จะสเปนเงินเฟ้อมันก็มาแต่ปรากฏว่าไอตัวทฤษฎีเนี้ยมันถูกทำลายล้างไปประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะคืออเมริกาเนี่ยถ้าตัวเลขการว่างงานต่ำกว่า 5% เนี่ยถือว่าดีมากละตอนนี้ 3.8 นะเงินเฟ้อ 2%คือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสตรัคเจอร์ใหม่นะคนก็พยายามหาเหตุผลนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครรู้จริงว่าทำไมเงินเฟ้อมันไม่มาก็พยายามบอกว่าเออมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะมันทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะครับจะไม่น่ากลัวภาพ
ภาพแมกโรโดยรวมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างโอเคนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่เป็น talk of the town ที่เรากลัวกันนะฮะไอตัวทรัมป์นะไอ trade war นะครับผมจริงๆเนี่ยผมจะรวมคำว่า trade war เนี่ยจริงๆเอาไปรวมอยู่ในตัวเขาเรียกนโยบายต่างๆของทรัมป์นะเป็นทรัมป์ volatility นะฮะคือตัวเนี้ยผมเชื่อว่าทรัมป์ก็คงไม่ได้จะทำ policy อะไรออกมาทำให้เศรษฐกิจมันพังลงไปด้วยมือเขาหรอกเขาก็เป็นธุรกิจนะครับแต่ว่าจริงๆนะมันมีเป้าหมายก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะอเมริกาจะเลือกตั้งกลางเทอมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกาหลีเหนืออิหร่านจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการเรียกคะแนนเสียงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรียกได้ด้วยนะคะแนนนิยมก็เริ่มโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากวันเนี้ยไปจนถึงปลายปีอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีอีกนะก็คงจะมีนโยบายอะไรแบบเซอร์ไพรส์ตลาดนะเหมือนมันเล่นหุ้นเองเดี๋ยววันนี้พูดดีวันนี้พูดไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่อยากให้มองว่ามันคือ volatility นะมันก็คือคำว่า volatility คือมันมีทั้งขึ้นแล้วมันมีทั้งลงนะคุณอาจจะได้เงินจากเขาหรือคุณอาจจะเสียเงินจากเขาก็ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เศรษฐกิจพังลงนะครับคราวนี้ขอเจาะลึกนิดเดียวในเรื่องของตัวเทรดวอร์นะฮะผมเชื่อว่าสุดท้ายมันต้องเจรจากันยังไงก็คือก็ต้องตกลงแต่มันอาจจะยืดเยื้อบ้างอาจจะขึ้นไปสินค้าขึ้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยมาเจรจาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันต้องจบที่การเจรจาแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าถ้าเขาแข่งขึ้นกันจริงไทยจะได้เปรียบไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะคือถ้าเศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวจีนชะลอตัวเศรษฐกิจทั้งโลกมันชะลอตัวซัพพลายเชนทั่วโลกมันก็ตายไทยก็เป็นทุกคนก็เสียหมดนะเทรดวอร์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยจบด้วยเกรทดีเพรสชั่นในปี1930แล้วสุดท้ายนำมาสู่สงครามจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นแค่ volatility มากกว่านะครับคราวนี้เมื่อกี้เป็นภาพต่างประเทศคราวนี้กลับมาที่เมืองไทยบ้างนะก็เป็นไปตามที่ความคิดเห็นเหมือนกับพี่เลยฮะก็คือว่าบ้านเราไม่มีอะไรแย่นะครับเศรษฐกิจก็ GDP ค่อนข้างดีนะฮะดีมากนะรู้สึกกันไหมฮะไม่รู้สึกไม่รู้สึกหลายคนใจหัวนะคะโอเคผมตอบแทนเลยคำถามที่ถามบ่อยเพราะอะไรเงินเฟ้อเราก็ต่ำนะเงินรู้สึกกันไหมฮะเงินเฟ้อต่ำก็ไม่รู้สึกเพราะของแพงแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยทั่วไปละกันนะครับเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อต่ำเพราะฉะนั้นมันประเด็นภายในมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็เชื่อว่าการคอลเลกชันในช่วงนี้เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพต่างประเทศมากกว่าโฟลว์ที่ออกเนี่ยส่วนใหญ่มันคือมาจากดอลลาร์แข็งค่ะคือเวลาดอลลาร์แข็งเนี่ยพวก emerging market สวยทุกทีคือถ้าดอลลาร์แข็งปุ๊บฝรั่งบอกขอขายไว้ก่อนไม่รู้ fundamental เป็นไงไม่รู้ว่าขายไว้ก่อนเอาเงินออกก่อนไม่งั้นเขาเสียเรื่องของตัวค่าเงินแต่ผมจะเรียนว่าปีตอนเนี้ยมันถ้าเราไปเทียบกับปี13ทำไมต้องเทียบกับปี13เพราะปี13เป็นช่วงที่เขาเรียกว่า QE taper เป็นช่วงที่ Fedบอกว่ากำลังจะหยุดพิมพ์เงินเป็นช่วงแรกตอนนั้นฟันโฟไหลออกค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าตอนนั้นฟันดาเมนทัลของเอเชียไม่ดีจริงๆขาดดุลการค้าเงินเฟ้อเยอะทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยแต่ว่าภาพณปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันโดยส่วนใหญ่เกินดุลของเราเนี่ยเกินดุลตั้ง8เกือบ 8% ต่อ GDP สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป้าหมายในการโจมตีค่าเงินอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมันฝุ่นมันจางเนี่ยมันก็จะมากางมาดูที่ในเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลหลักนะครับก็คิดว่ายังน่าจะเป็นช่วงปรับตัวขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าจะลงไปถึงขนาดไหนก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้มาคุยเรื่องของการลงทุนต่างประเทศสักเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้เสียบอกว่าก็ไปลงทุนไว้เหมือนกันนะคะแต่แบบขายหมูไปสักหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าจริงๆก็เป็นนักลงทุนในกองทุนรวมอยู่แล้วด้วยนะคะลงทุน2อย่างควบคู่กันไปด้วยอยากรู้ว่าจริงๆอย่างกรุงศรีเองเนี่ยพอดีฟันไปเจอมาเหมือนกันนะคะว่าอย่าง Netflix เองนะคะ Facebook Microsoft Amazon ที่ขึ้นมาเยอะๆในปีนี้ในครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีกองทุนที่บลจ.กรุงศรีเนี่ยไปเลือกลงทุนให้รวมถึงมีกองทุนประเภทอื่นๆด้วยนะคะอยากให้แนะนำอันนี้ผมพูดเป็นภาพใหญ่ภาพรวมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นไทยมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ asset allocation ใช่ไหมค่ะเอาจริงๆเนี่ยเป้าหมายการวางเงินของท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยหัวใจที่สำคัญที่สุดคือทำ asset allocation นะวางเงินจะลงหุ้นเท่าไหร่ตราสารหนี้เท่าไหร่ทรัพย์สินทางเลือกเท่าไหร่ในหุ้นจะไปลงไทยไปลงต่างประเทศเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของการทำ asset allocation นะครับก็อยากจะพูดถึงข้อดีในแง่ของการลงทุนต่างประเทศนะครับอันนี้ดูแบบง่ายๆเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องของตัวดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมด
นะครับที่ผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีสีขึ้นลงเนี่ยสลับกันมันหมายถึงว่าปีเนี้ยมันจะมีตลาดหุ้นที่เป็นแชมป์เนี่ยผลัดกันขึ้นมาะนะบางปีปีนี้ดีบางปีก็ตกลงไปติดลบก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าลงไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นในการช่วยในเรื่องของการกระจายการลงทุนได้ดีนะครับมันก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้จุดเด่นของพวกกองทุนที่ไปลงต่างประเทศเนี่ยอันนี้ตอบง่ายเลยคือบางทีถ้าบอกว่าลงทุนหุ้นไทยจะลงเองหรือจะลงผ่านกองทุนเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับท่านนะแล้วแต่สไตล์ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทหรือว่าอาจจะขึ้นอยู่เวลานะฮะการทุ่มเทหรือผลตอบแทนที่ท่านอาจจะได้มากกว่าหรือได้น้อยกว่ากองทุนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าผ่านกองทุนนะฮะเพราะว่าเราลงเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ยากแล้วนะต่างประเทศยากกว่านะเพราะเราไม่ข่าวสารเราไม่ทันเขาอยู่แล้วนะครับ culture ต่างๆเนี่ยก็ไม่เราก็เจาะได้ไม่ดีพอผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะคือถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยแล้วเราไปลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยนะฮะมันบางทีเนี่ยมันข่าวสารมันไม่ทันจริงๆนะครับหรือว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ทันโลเคอลคอนเทนต์อันนี้ยกตัวอย่างเพื่อนผมนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนผมนะฮะลงทุนในเมืองไทยนี่แหละซื้อหุ้นชาเขียวสัก10กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยหุ้นประมาณ15บาทนะฮะตอนนั้นยังเป็นขาขึ้นของหุ้นชาเขียวอยู่นะฮะ15บาทแล้วก็เขาจัดแคมเปญเป็นช่วงแรกๆที่เขาจัดแคมเปญนะฮะส่งฝาไปแล้วได้ล้านหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเพื่อนผมเห็นยามอะฮะมหาลัยเนี่ยกินคือตอนนั้นเนี่ยผมว่ายามถ้าเป็นเอกชนอาจจะมี 20,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมหาลัยราชการเยอะแน่นอนจะซื้อชาเขียวขวดละ20สมัยนั้นกินนะเขาบอกว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยคือคนรายได้เนี่ยกินเนี่ยแสดงว่าคนอื่นก็ต้องกินกันเยอะเนี่ยเขาซื้อเลยนะฮะตอนนั้นแล้วเขาซื้อก่อนที่มันจะขึ้นด้วยนะ15ขึ้นไป30หลังจากที่เขาพูดไม่นานก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยู่เนี่ยแล้วเราไปลงทุนต่างประเทศเราข่าวสารข้อมูลต่างๆภาพจะไม่เหมือนคนโลคอลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องของวัฒนธรรมนะอันนี้เป็น listedบริษัทบ้าน listed company เลยนะทำบ้านในเมืองไทยเก่งมากขายดีมากไปเมืองนอกเสร็จแทบทุกรายนะคือพอไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็เอาแล้วว่าบ้านเราดูดีนะเอาทรงเนี่ยไปขายปรากฏว่ามันไม่ใช่ culture ของคนต่างประเทศเจ๊งทุกรายเจ๊งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าในแง่ของถ้าเราไปลงทุนผ่านกองทุนรวมนะเราก็คือเราก็ไปจ้างทีมต่างประเทศเนี่ยเขาบริหารอีกทีนึงมันก็จะโอเคกว่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราบอกเออเราไปลงหุ้นแบบบูชิปล่ะนะแบบหุ้นใหญ่แบบถือไปแล้วแบบซื้อปุ๊บแล้วแบบไม่ต้องไปดูมันเลยนะฮะให้เก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานไปเลยอย่างนั้นได้ไหมคือถ้าสมัยก่อนอาจจะพอได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่า disruption เนี่ยมันแรงมากการทำลายล้างทุกอุตสาหกรรมนะฮะอาทิตย์ที่แล้วครับพอเห็นข่าวกันไหมฮะ GE หุ้นระดับ GE อะฮะ General Electric เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมูลค่า market cap ของหุ้นตัวเนี้ยใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยค่ะนะฮะตัวเดียวเนี่ยใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยทั้งหมดนะฮะอาทิตย์ที่แล้วถูกถอดออกจากดัชนีดาวโจนส์ไปแล้วนะครับในรอบร้อยกว่าปีมันก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะลงบูชิปได้นะฮะแต่มันก็ยังไงก็ต้องตามเขาด้วยนะครับจะไปแบบว่าหลับสบายใจถือให้ลูกหลานเนี่ยแล้วแต่กระดาษค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การลงทุนก็ต้องทำการบ้านหนักขึ้นนะคะถ้าดูแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ตัวภาคธุรกิจและบริษัทจดทะเบียนเองก็ต่างไปนะคะเราเห็นเรื่องของการปรับตัวของภาคธุรกิจนะคะการลงทุนของเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะการปรับพอร์ตแล้วก็ไม่กระจุกการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากเพียงพอนะคะยังพอมีเวลา15นาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ท่านฝากไว้ละกันค่ะให้กับนักลงทุนในห้องนี้ทุกคนนะคะว่าครึ่งปีหลังยังไงดีคะเสี่ยป๋องคะเสี่ยป๋องเปิดกราฟให้ดูเลยนะคะอ๋อผมก็ยังคิดว่าต้องรอครับตอนนี้มันเหมือนกับนะฮะพายุมันแรงอะเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งใช่ไหมมันเราต้องระวังถ้าเราดูว่าลมมันสงบแล้วเราก็ต้องทำมาหากินนะเราก็ต้องเสี่ยงออกไปเงี้ยตอนนี้ดูท่าแล้วไปทีไรคว่ำทุกทีเลยก็เลยแบบพักดีกว่าพอเห็นยอดฝรั่งซื้อผมก็เป็นเหมือนทุกคนแล้วครับเฮ้ยเอาจริงเปล่าวะใช่ไหมเพื่อนผมวันศุกร์เย็นมองเฮ้ยพี่ฝรั่งซื้อแล้วว่ะเอาจริงแล้วมั้งเนี่ยเออว่ะ
เอาไงดีวะวันศุกร์ก็นอนไม่หลับกันอีกเพราะว่าฝรั่งเริ่มซื้อพอร์ตว่างคนเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นนะพอร์ตว่างอยู่แล้วยิ่ง 3-4 เดือนมาเนี่ยโดนถลุงหนักมากจนพอร์ตติดลบนะครับปีนี้พอร์ตผมติดลบเพราะนั้นใครติดลบก็เป็นเพื่อนกันมีผมเป็นเพื่อนนะปีนี้แต่ผมก็ยังลบไม่เยอะลบประมาณ 0.กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพราะผมยอมหยุดไงเพราะว่าถ้าผมยังสู้2อาทิตย์ที่ผมหยุดเนี่ย100จุดนะถ้าผมยังบ้าไปสู้ก็คงจะหนักนะฮะถูกไหมฮะว่ามันลงหนักมากใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาทีนี้ถ้าดูจริงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คุยกับรุ่นน้องที่พอจะเป็นเรื่องกราฟเนี่ยนะเขาก็ว่าพี่มันตกมาเนี่ยมันเป็น A ได้นะมันต้องเด้ง B ใช่ไหมก่อนลง C ถ้าเด้ง B เนี่ยมันเด้งได้ร่วม100จุดนะพี่ไม่เอาเหรอแน่มันมาชวนผมเสียปองก็เลยตอบว่าเห็นไหมพอคนเห็นว่าฝรั่งเน็ตบายปั๊บข่าวดีมาเริ่มไอเราก็ยิ่งโดนมันไปอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่เอาอย่างเดียวบอกว่าแต่แอบใจคิดๆนะหรือกูจะลองสักหน่อยวะก็คิดเหมือนกันนะแต่ก็มีพี่หลายคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็จะบอกโอ้ยอย่าไปเสี่ยงเลยปองยังไม่เข็ดอีกเหรออะไรเงี้ยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันก็เป็นไปได้ถูกไหมแล้วยิ่งช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าน้ำมันขึ้นใช่ไหมแล้วผมก็ชอบเล่นบิ๊กแคปอยู่แล้วอะถ้าเล่นหุ้นน้ำมันก็อาจจะรอดแต่ผมก็ว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่หรือเปล่านะเงินเฟ้อใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันรอบนี้อย่างที่ผมคิดนะว่ามันขึ้นมาเนี่ยถ้าท่านลองมองนะครับน้ำมันเนี่ยจาก100เหรียญเนี่ยตกไป30เหรียญเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอิหร่านกลับมาผลิตได้อิหร่านพ้นโทษแบนที่เขาแซงชั่นมาเป็น10ปีพออิหร่านผลิตได้ก็คือประมาณล้านกว่าบาร์เรลพอผลิตได้ปั๊บแสดงว่าดีมานด์มันไทท์มากพอซัพพลายออกมาราคาน้ำมันตกกระหน่ำลงไป30พอตกลงไป30ปั๊บเชลแก๊สก็หยุดผลิตเพราะว่าเชลแก๊สเขาจุดเบรกอีเวนต์น่าจะอยู่60เหรียญหรือไงเนี่ยนะทำให้ไม่มีมันก็แบบก็เละกันหมดอะตอนนั้นมันผลิตได้ก็ผลิตตอนนี้ก็หยุดผลิตลงมาแล้วแต่ตอนนี้เชลแก๊สกลับมาผลิตแล้วผมงงตรงไหนรู้ไหมฮะที่น้ำมันมันขึ้นมารอบนี้เพราะอะไรฮะซาอุเขายอมลดโปรดักชันลงเขาลดลงไปล้านบาร์เรลราคาขึ้นเพราะคัดซัพพลายเนี่ยมันไม่น่าจะจีรังยั่งยืนถูกไหมแต่ผมก็งงมากว่าวันก่อนที่เขาประกาศว่าซาอุจะผลิตเพิ่มใช่ไหมแต่น้ำมันขึ้น4เหรียญเลยวันนั้นอ่ะ ผมก็ถึงงงเฮ้ยทฤษฎีอะไรของมันวะสปายขึ้นนะคะน่าจะต้องลง ใช่ไหมแต่เขาไปพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อจะผลิตเพิ่มแต่ผลิตน้อยกว่าสิ่งที่ตลาดต้องการ เราก็นึกในใจพ่องก็ ตอนนั้นลดไปล้าน ล้านหนึ่งค่ะใช่ไหมฮะมึงลดไปล้านหนึ่งราคาขึ้นจาก30มา60แล้วมึงบอกมึงจะผลิตเพิ่มแต่ราคาน้ำมันมึงยิ่งเพิ่มแล้วมึงบอกว่าผลิตไม่พอผมว่ามันปั่นน้ำมันนะเพราะผมเคยรู้มาว่าเขาจะเอาอารัมโก้เข้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุซึ่งเขาจะไปได้ตรงนั้นเยอะกว่าเพราะถ้าลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะอันดับหนึ่งของโลกเลยนะใหญ่กว่าพวกเอ็กซอนอีกนะเป็นของราชวงศ์ซาอุเลยเขายอมคัดซัพพลายน้ำมันขึ้นมารอบนี้ซาอุเสียหายมากเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแต่ใครรู้ไหมครับที่ผลิตเยอะที่สุดอเมริกาก็เนี่ยถึงบอกพี่ทําเนี่ยสุดยอด ไปสั่งให้เขาหยุดแต่ตัวเองผลิตเพิ่ม มันผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ว่าประเด็นเนี่ยน้ำมันที่ขึ้นมาในช่วงนี้มันแปลกไหมครับใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยคุณรับปากว่าคุณจะผลิตเพิ่มแต่น้ำมันบวกวันละ3 เหรียญ2 เหรียญผมว่ามันเพี้ยนนะท่านว่าไหมในเมื่อเขาคัดซัพพลายไปเขาน้ำมันขึ้นมาจาก30มา70เนี่ยพอเขาคัดซัพพลายแต่พอเขาจะเริ่มผลิตตามหลักคือราคาน้ำมันต้องลงน้ำมันคุณขึ้นขึ้นอีกพอจะขยายความได้ว่าอ๋ออยู่ก็ไปสั่งให้เริ่มซื้อจากอิหร่านก็เริ่มจะรู้ว่าอ๋อพอมันเล่นอย่างนี้แต่ถ้าในมุมผมเนี่ยผมจะคิดว่าในเมื่อซาอุจะกลับมาผลิตเท่าเดิมล้านหนึ่งถูกไหมครับแล้วเขาก็จะแซงชั่นอิหร่านแล้ว มันก็เท่ากับเท่ากันน่ะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเกินกว่านี้เยอะๆผมว่าโลกก็ไม่ไหวนะเ
ราะจะเกิดเงินเฟ้ออย่างที่น้องเขาเตือนว่าถ้ามีเงินเฟ้อนะถึงจะน่ากลัวแต่ตอนนี้โลกยังไม่มีเงินเฟ้อแต่ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะๆเนี่ยทุกคนใช้หมดอ่ะในเมื่อทุกคนใช้หมดเนี่ยเงินก็จะเฟ้อผมว่าน้ำมันอาจจะขึ้นได้ระดับนึงแต่ก็ต้องดูไปใกล้ชิดว่าแต่ถ้าเขาเอาอิหร่านออกเลยนะน้ำมันก็อาจจะกลับไปที่เดิม70อะไรเงี้ยแต่ถ้ากลับไป100เนี่ยก็พังทั้งโลกมันจะเป็นเหมือนโดมิโน่ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้ามองแค่หุ้นไทยนะถ้าณเวลาเนี้ยอาทิตย์2อาทิตย์ผมว่ามันก็ไม่พ้นที่จะต้องเล่นหุ้นที่มันได้ประโยชน์อ่ะถูกไหมท่านก็ต้องไปเลือกเอาใช่ไหมแต่ก็มีบางบริษัทที่เป็นนับตาเบดถ้าน้ำมันขึ้นก็ไม่ดีค่ะรู้ใช่ไหมนับตาเบดก็คือโรงงานปิโตที่ซื้อน้ำมันดิบมาถ้าน้ำมันดิบแพงก็โดนก็มีอยู่2ตัวที่โดนก็ลงมาตลอดช่วงนี้ก็อันนี้ก็ต้องไปดูอ่ะใช่ไหมถ้าถามว่าให้ฟันธงไหมไม่มีไม่กล้าฟันอ่ะ เพราะพูดไม่อายอ่ะเพราะว่าผมก็ได้แต่ไปนั่งรอแต่ถามว่าถ้าท่านมั่นใจตัวใดตัวหนึ่งที่ท่านคิดว่าถูกแล้วกราฟมันสวยนะท่านก็ซื้อเลยใช่ไหมแล้วก็ดูแลตัวเองอ้าวใช่ท่านต้องฟังไงถ้ามันเปลี่ยนทางท่านก็ต้องทำไงฮะเอาตัวรอดออกมาถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆไม่มีใครรู้ต้องลองดูแล้วก็วินัยก็รอดค่ะถ้ามีตัวเด็ดบอกด้วยก็ได้นะ มีคนก็แท็กผมใน Facebook ไปบอกหุ้นผมทุกวันอ่ะตามบ้างไหมคะไม่ตามเนี่ยคือนักลงทุนตัวจริงคนมาแบบโอ้โหดีWตัวนู้นตัวนี้มาเลยแบบโอ้โหใจถึงมากแต่ถ้ารวยก็รวยเลยไงแต่ถ้าก็มันก็เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดเป็นนะเพราะผมจะมีเพื่อนในเฟซ 5,000 คนเนี่ยก็จะมีคนที่เขาชอบส่งมาให้ผมดูว่าเขาซื้อตัวนู้นตัวนี้นะไม่รู้ซื้อจริงเปล่านะก็ส่งเข้าไปแล้วโอเคบางตัวก็ขึ้นเยอะนะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ลายย่อยเองก็ไม่ธรรมดานะครับเก่งเองได้แล้วค่ะก็สรุปไม่มีธงเพราะไม่รู้จริงๆก็กลัวใช้ประสบการณ์แต่เอาว่าเป็นภาพที่ผมบอกอ่ะก็คือถ้ามันเหมือน 2,008 จริงนะแล้วที่เมื่อกี้เนี่ยที่น้องบอกว่าทุก10ปีเนี่ยมันแปลกนะครับปีที่ว่าผมบอกว่าลูกผมเกิดอ่ะแล้ว200จุดน่ะนั่นก็คือ1998แล้วปีที่เละ2008แล้วเนี่ยมัน10ปีพอดีเลยเนี่ยนี่มัน2018ผมก็เสียวแล้วผมก็หรือว่าจะเป็นเพราะเมืองไทยวะเราก็ดูกลับไปนะปี1988ปีนั้นไม่ได้มีปัญหานะมันมีปัญหาปี1987ค่ะก็คือ Black Monday แล้วก็1977เนี่ยประเทศไทยเข้าเปิดตลาดได้2ปีตอนนั้นอาจจะมีลงมาบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าถ้าจับหลักได้คือ1998เนี่ยหนักเลย1998แล้วก็มา2008แล้ว2018เนี่ยจริงๆที่ผมลงในเฟซอ่ะคิดว่าปีนี้จะเป็นปีทองแต่มันดันเป็นปีทอนนะแม่งเปลี่ยนงองูเป็นนอนหนูคือมันกลายเป็นว่ามันลงมาอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันเป็นเลข8เป็นอาถรรพ์เลข8คิดศักราชนะไม่ใช่พ.ศ.นะก็ท่านก็ควรระวังแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนเดิมนะ9เลข9เลข10เลข11เลขอะไรโอ้โหเหาะเลยท่านเห็นใช่ไหมเพราะปี1998ก็เป็นปีบอททอมของหุ้นไทยเหมือนกันก็ลงไป204จุดปีนั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งจาก200มา500เลยแล้วจาก500ตกมา300ใช่ไหม200 300แล้วก็วิ่งมา800นั่นคือแสดงว่าแล้ว2008เนี่ยตกมาหนักใช่ไหมจาก900ตกมา380แล้ววิ่งมา 1,800 เลยนะจะว่าไปอ่ะถ้าเกิดเรารอดหลุมนี้ไปได้ปีหน้าฟ้าใหม่รวยนะถูกไหมแต่ผมก็ระวังแค่ปีนี้เพราะผมคิดว่ามันเหมือน10ปีอย่างที่น้องบอกแล้วมันก็ในกราฟมันก็เหมือนกันเลยเพราะนั้นเลข9จะดีแต่เลข8ลุ้นก่อนเฉพาะคอสอนะซึ่งมันแปลกมากท่านลงไปดูก็ได้เพราะว่ากราฟมันไม่ได้หลอกอยู่แล้วตัวเลขมันมีอยู่ลงท้ายด้วยเลข8ของเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแต่พอ9แล้วก็ดีเลยค่ะแล้วก็ขึ้นยาวอือผมก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะพอร์ตว่างอยู่
แล้วถ้ามันเป็นจริงก็พวกเราก็จะได้รวยกันใหม่ จะได้วิ่งขึ้นก็จะได้คล้ายๆกับที่เดากันไว้ว่านะ3โคตรใหญ่จะไปจบที่ 3,000 จุด3 2,000 ไปปลาย 2,000 ไปปลายเนี่ยก็คือ 161.8 นะแต่ถ้าใครแบบว่าซุปเปอร์บูลิชมองแบบ 4,000 อะไรเนี่ยมันก็ไปได้นะครับมันไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ผมก็ดูสโคปว่าถ้าพีคไปแล้วจะพัก2ปีคำว่าขึ้นเนี่ยว่า8แล้วลงต่ำสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าปีหน้ามันจะ 1,900 เลยนะสมมุติว่ามันตกไป 1,000 ต้นๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่ามันจะบอททอมละแล้วมันก็จะใช้เวลาไต่ถ้าทะลุเมื่อไหร่ก็วิ่งเพราะลูกขา3ใหญ่เนี่ยแลนลี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่าใช้เวลา19ปีอย่างต่ำนี่มันเพิ่งจะ10 ปีแต่ไอ้10ปีเนี่ยมันได้เวลาปรับหรือยังถ้ามันปรับเมื่อไหร่เนี่ยท่านต้องรอดนะ ถ้าเพราะแต่ละรอบมันไม่เล่นเหมือนเดิมนะท่านเคยเห็นหุ้นตัวเดิมเล่นเหมือนเดิมไหมไม่มีแถมบางตัวล้มหายตายจากไปด้วยใช่ไหมฮะไอ้ฟงเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยใช่ไหมมันไม่แน่นอนถูกไหมฮะนะเป็นชื่อแผ่นดินแท้ๆยังอยู่ไม่ได้นะพี่เอิร์ธอะไรเนี่ย มันเพราะฉะนั้นใช่ไหมผมถึงบอกว่าต้องดูแลตัวเองแล้วก็ผมว่าเชื่อกราฟไว้ไม่เสียหายแต่ฟันดาเมนทัลสำคัญที่สุดค่ะถ้าท่านซื้อหุ้นเทาๆเนี่ยต้องดูกราฟเลยนะแต่ถ้าซื้อหุ้นโอ้โหพื้นฐานบลูชิปขาวๆดีๆอาจจะดูกราฟน้อยหน่อยก็ได้ใช่ไหมค่ะนะก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับขอให้รอดก็ขอให้ถูกทางนะโชคดีมีกำไรปลอดภัยจากการลงทุนทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คุณกฤติศักดิ์ฝากไว้สักเล็กน้อยผมขอสรุปสั้นๆนิดเดียวนะฮะอันนี้ผมสายฟันดาเมนทัลแล้วกันนะครับก็สรุปไว้3ประเด็นนะฮะก็1นะฮะก็ปีนี้ก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นยังน่าจะเป็นช่วงที่ปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะก็คือเราก็ดูจากเศรษฐกิจแหละเราก็ดูว่ามันก็โอเคนะกำไรของบริษัทก็ยังเติบโตได้เงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับประเด็นที่2อย่างไรก็ตามเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความผันผวนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจที่สำคัญของปีนี้มันคือการทำ asset location นะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับก็กระจายการลงทุนให้ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่3สำหรับตลาดหุ้นไทยปีนี้มันลบมาประมาณ 10% ละซึ่ง10คือ 10% ในสภาวะปกติผมมองว่าณปัจจุบันมันคือสภาวะปกติคือเศรษฐกิจมันก็ยังโตของมันไปได้นะครับถ้ามันไม่ใช่ช่วงที่มันเป็นไครซิสหรือชะลอตัวแต่ประการใดเนี่ยผมคิดว่าไอ้การปรับตัวลดลงมาระดับประมาณ 10% เนี่ยมันก็ถือว่ามันค่อนข้างถูกละนะครับแต่ว่ามันจะลดลงไปอีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีใครตอบได้เพียงแต่ว่าณรีเวลเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะที่ผมว่าน่าซื้อแล้วนะครับหลายท่านก็พยักหน้าก็บอกว่าเชื่อว่าน่าซื้อแต่อยากซื้อเหลือเกินหมดไปตั้งแต่1,650 แล้วนะครับช้อนหักหมดแล้วนะทุกวันนี้ไม่ได้กินข้าวอันนี้ล้อเล่นก็ผมคิดว่ามันสามารถที่จะเข้าทยอยการลงทุนได้ด้วยคือถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจทุกอย่างมันไม่ได้มีปัญหาไอ้เงินเฟ้อความเสี่ยงอะไรมันไม่ได้ขึ้นมาน่ากลัวนะครับตกไป 10% เนี่ยผมว่ามันเป็นการคอลเลกชันที่ผมว่ามันพอสมควรแล้วนะครับค่ะสิ่งสำคัญนะคะตลอด2ชั่วโมงที่เราฟังกันก็คือประสบการณ์สังเกตนะคะว่าเสี่ยปองเล่าโดยไม่ต้องมีโพยอะไรทั้งสิ้นนะคะเล่าจากประสบการณ์จริงนะคะ26ปีของการลงทุนจริงเจ็บจริงผ่านมาได้จริงแล้วก็เลยกลายเป็นตัวจริงนะคะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความอดทนวินัยการทำการบ้านอย่างหนักแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ศึกษารอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันดาเมนทัลน้ำมันเนี่ยเสี่ยปองไม่ได้ลงนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ลงตัวออยเองนะแต่ว่ายังรู้เรื่องราวแบบนี้ละเอียดแบบนี้เพราะฉะนั้นหุ้นแต่ละตัวที่ลงเนี่ยนะคะทั้งฟันดาเมนทัลทั้งกราฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า2ชั่วโมงนี้พิสูจน์แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญต้องกลับไปถามตัวเราเองในฐานะนักลงทุนด้วยนะคะว่าเรามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะคะแล้วก็พร้อมทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อการลงทุนด้วยตัวเองกับเงินตัวเองหรือไม่ถ้าไม่มีเวลาเพียงพอเพราะว่าต้องทำธุรกิจต้องทำงานประจำนะคะหรือว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลอาจจะใช้กองทุนรวมนะคะเป็นเครื่องมือในการลงทุนได้เหมือนกันเพราะว่า24ชั่วโมงเขาก็เกาะติดการลงทุนให้กับพวกคุณอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นวันนี้2ชั่วโมงเต็มเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสยังมีประเทศไทยมีความหวังนะคะเราต้องผ่านพ้นกันไปให้ได้นะคะไม่ใช่แค่ภาพรวมของการลงทุนในช่วงนี้เท่านั้นเพราะว่าโอกาสร่วงไปถึง 1,300 จุดทางด้านของเทคนิคก็บอกว่ามีโอกาสเห็นด้วย
แต่ถ้าผ่านพ้นไปได้รอบใหญ่รอเราอยู่นะคะอยู่ที่เราอยู่ที่ตลาดแล้วก็การลงทุนได้นานพอหรือไม่เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบการลงทุนระยะสั้นหวังผลรวดเร็วนะคะแต่ว่าตลาดในวันนี้ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนและที่สำคัญที่สุดที่คุณเกียรติศักดิ์บอกไว้คืออย่าลืมกระจายการลงทุนค่ะ 80% ของความสำเร็จการลงทุนพิสูจน์แล้วว่ามาจาก asset allocation ไม่ใช่ market timing นะคะเสี่ยป๋องเองเนี่ยมีพอร์ตหุ้นหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นพันล้านแต่ยังกระจายการลงทุนเลยไปลงทุนต่างประเทศด้วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยหย่อนๆไปนิดๆหน่อยๆนะคะเราเองก็ควรจัดสรรการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ทางบลจ.กรุงศรีตั้งใจจัดให้จะเป็นประโยชน์กับท่านให้ประสบความสำเร็จทางการลงทุนแล้วก็กวาดกำไรเข้าพอร์ตได้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเสี่ยป๋องและคุณเกียรติศักดิ์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ